ครับสวัสดียามเช้านะสำหรับคลาสสุดท้ายของวิชากลศาสตร์วัสดุหรือ Mechanics of Materials นะครับวิชานี้ต่อเนื่องมาจากวิชา Engineering Static นะครับก็ต้องบอกพวกเราว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางของวิศวกรนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่จะต้องไปเป็นวิศวกรที่ใช้พวกวัสดุก่อสร้างนะฮะในการสร้างบ้านสร้างอาคารสร้างโรงงานนะครับหรือสร้างสะพานเป็นต้นโดยที่วัสดุที่เราสนใจในวิชานี้นะฮะจะเป็นสตีลจะเป็นอลูมิเนียมนะฮะจะเป็นไม้นะครับส่วนที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงก็ต้องเรียนต่อไปนะฮะทีนี้โดยสิ่งที่เรารู้ว่ามันเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับเรื่องของสมบัติของวัสดุที่เราเรียนกันมาตั้งแต่บทที่3นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวใจของเรื่องเพราะว่ามันจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับพวกเรานะฮะวัสดุของที่ใช้ในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าก่อสร้างอาคารสะพานเช่นเหล็กนั้นนะฮะจะมีมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกรเป็นตัวกำหนดนะครับเพราะงานของพวกเราเนี่ยเลยไปเชื่อมโยงอยู่กับกฎหมายนะครับเพราะว่าถ้าเราทำการวิเคราะห์และออกแบบผิดพลาดมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะอย่างเช่นเหตุการณ์ที่นั่งร้านถล่มเมื่อเร็วๆนี้นะครับที่กรุงเทพมหานครเป็นต้นนะครับทีนี้ก็เข้าสู่เรื่องเราเลยแล้วกันนะครับเราเรียนหลักๆเลยนะฮะที่เรียนวิชานี้มาเนี่ยเพื่อสร้างนะฮะสิ่งที่เรียกว่า engineering sense พวกเรานะครับซึ่งไอ้ส่วนที่เป็น engineering sense เหล่านี้มันแตกต่างนะฮะกับที่พวกเรานะฮะมีอยู่ก็มันเป็นเรื่องของการเอาเรื่องของทักษะนะครับเรื่องของความรู้นะฮะทางด้านวิศวกรรมนะฮะมาประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับทั้งหมดนี้นะครับมันอิงอยู่กับเรื่องของนะฮะ knowledge นะฮะหรือความรู้นะความรู้ได้จากไหนนะฮะความรู้ได้จากการอ่านหนังสือท่องจำนะฮะทำความเข้าใจนะฮะในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอันนั้นคือความรู้ฮะไอความรู้ตรงนี้แหละครับมันจะถูกนะฮะนำมาใส่นะฮะไว้ในตัวเรานะฮะส่วนที่ build up ความเป็นวิศวกรทีละสเต็ปตอนปี2ก็เป็นวิศวกรขั้นหนึ่งต่อปี3ก็จะเป็นวิศวกรมากขึ้นแต่ความรู้อย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะครับในเชิงวิศวกรรมนะฮะสิ่งที่สำคัญมากที่เราต้องการคือสกิลนะฮะสกิลตั้งแต่สกิลเรื่องของการวาดรูปนะฮะสกิลเรื่องของการใช้สมการนะฮะสกิลนะฮะเรื่องของการร่างอีลาสติกเคิร์ฟนะฮะสกิลเรื่องของการอันนี้อาจจะเป็นสมการนะฮะความสมดุลนะฮะแล้วยังมีไอสมการอื่นๆอีกมากมายเพื่อจะนำสกิลเหล่านี้ที่ภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าทักษะนะฮะไปใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบนะฮะโครงสร้างอย่างง่ายนะฮะโดยที่ไอการวิเคราะห์และออกแบบนั้นนะฮะจะต้องมีความปลอดภัยนะฮะจะต้องไม่แพงจนเกินไปมีความประหยัดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราจะต้องทำนะฮะให้เกิดทักษะมันผ่านกระบวนการที่สำคัญคือต้องเอาไอ้ความรู้ที่มีอยู่ตรงนี้มาทำการประยุกต์ใช้นะฮะกับตัวอย่างต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเธอจะเรียนวิศวะนะฮะเธอจะต้องลงมือฮะลงมือทำการคำนวณลงมือทำการเขียนรูปนะฮะความรู้ไอ้ที่ไปท่องจำนะครับมันใช้ไม่ได้หรอกถ้าเกิดเธอไม่ฝึกปฏิบัติและสุดท้ายเลยเนี่ยที่เขานะฮะต้องการให้พวกเราเนี่ยมีซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้วัดนะฮะอย่างเช่นโยธาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปวัด aptitude ตอนเรียนวิชาออกแบบจริงๆก็คือเอาไปใช้งานนะฮะได้อย่างเหมาะสมนะครับอันนี้คือ end up ในสุดท้ายนะครับเพราะเขาจะวัดนะฮะสิ่งที่สำคัญที่เรามีอยู่ตรงนี้อยู่2เรื่องเอาละ
เข้าสู่เรื่องก่อนแล้วกันนะฮะความรู้ได้จากการอ่านหนังสือทักษะได้การฝึกปฏิบัตินะฮะข้อแรกฮะเขาต้องการให้พวกเราเนี่ยไปวิเคราะห์ตัวโครงสร้างเพื่อหานะฮะสภาวะหน่วยแรงที่กระทำอยู่บนตัวเนื้อวัสดุของโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นคานนะฮะไม่ว่าจะเป็นเฟรมไม่ว่าจะเป็นทัสเป็นต้นซึ่งถูกกระทำโดยแรงนะฮะรูปแบบต่างๆนะฮะเขาเรียกว่าคอมไบน์โหลดดิ้งฮะมันเป็นแรงรูปแบบต่างๆเราก็เอาไปใช้ก่อนฮะสเต็ปแรกมีความรู้เดิมเลยเธอต้องเอาความรู้เรื่องฟรีบอดี้ดิแกรมกับความรู้เรื่องสมการความสมดุลในวิชาเอนจิเนียริ่งสแตติกอาจจะต้องเอาไปบวกกับวิชาเอนจิเนียริ่งกราฟิกไปบวกกับตัวคณิตศาสตร์นะครับแล้วทำการแก้หาตัวแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นบนโครงสร้างแรงภายในแล้วก็โมเมนต์ที่เกิดขึ้นในโครงสร้างซึ่งแน่นอนนะฮะแรงภายในเอาง่ายๆถ้าโครงสร้าง2มิตินะฮะเธอก็ต้องหาแรงในแนวแกนเธอต้องหาแรงเฉือนส่วนโมเมนต์ที่สำคัญก็คือตัวโมเมนต์ดัดนะครับอาจจะถ้าเกิดเป็นเพลาอาจจะเกี่ยวข้องกับแรงบิดนะฮะหรือโมเมนต์บิดเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเป็นจุดตั้งต้นจบวิชา Engineering Statics ถึงจะเข้าสู่วิชานี้จริงๆคือวิชา Mechanics of Material เพื่อเอาไปหา Normal Stress Sigma เท่ากับ N ส่วน A Sigma เท่ากับ MY ส่วน I เอาไปหา Shear Stress นะฮะเท่าเท่ากับ V ส่วน A นะฮะเท่าเท่ากับTR ส่วน J เท่าเท่ากับ VQ ส่วน IT ถ้าอาจารย์พูดมาแบบนี้ปุ๊บพวกเธอไม่รู้เลยว่าอาจารย์พูดถึงตัวแปรอะไรอยู่แสดงว่าเธอขาดความรู้เธอต้องกลับไปอ่านหนังสือใหม่นะครับแล้วก็เชื่อมโยงนะฮะสิ่งต่างๆที่เรียนตั้งแต่วิชาคณิตศาสตร์วิชาฟิสิกส์วิชาเขียนแบบนะฮะแล้วนะเธอจะต้องเอามาประยุกต์ใช้ซึ่งนะเขาก็ต้องการให้เธอสามารถที่จะเข้าใจว่าไอ้หน่วยแรงแต่ละอันน่ะมันมีการกระจายอย่างไรที่เกิดขึ้นบนหน้าตัดโครงสร้างเดี๋ยวอาจารย์มีตัวอย่างมาให้ดูฮะนะไอ้พวกสมการพวกนี้นะครับเธอต้องท่องจำให้ได้นะครับจากนั้นเมื่อเธอได้การกระจายของตัวสเตสแล้วนะไอ้สเตสอิเลเมนต์เนี่ยมันเป็นจุดที่อยู่บนตัวโครงสร้างมันเป็นตัวแทนของเนื้อวัสดุเขาเองก็อยากจะให้รู้ว่าภายใต้ไอ้หมอหน่วยแรงที่กระจายต่างๆตรงจุดหนึ่งเนี่ยมันมีหน่วยแรงตั้งฉากรับหน่วยแรงเฉียนรับเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะมาจุดจบนะที่เรารู้จักกันดีนะอยู่บนพื้นฐานของแกน x และแกน y นะคือการหา space element ซึ่งประกอบด้วยนะซิกมาหน่วยแรงตั้งฉากในแนวแกน x หน่วยแรงตั้งฉากในแนวแกน y แล้วก็หน่วยแรงเฉือนนะฮะซึ่งอยู่บนระนาบ x y ตรงนี้คือผลลัพธ์ที่เราต้องการครับทีนี้เบสิกก่อนนะครับพวกเราครับคานเนี่ยมันโดนกระทำนะด้วยแรงกระทำนะซึ่งแน่นอนนะฮะไอแรงกระทำถ้ากระทำออกมาในแนวเอียงในแนวเอียงนะฮะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าหากเป็นเช่นนั้นน่ะคานของเรานะฮะก็จะต้องมีรีแอคชั่นเกิดขึ้น3ตัวหากเราตัดคานที่จุดหนึ่งเอาหน้าตัดของคานนั้นมาเขียนฟรีบอดี้แดกแรมอีกครั้งหนึ่งนะตามที่พูดเมื่อกี้นะครับไอ้ตัวรีแอคชั่นสีแดงนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับพวกเราไปทำเองได้นะฮะสมมติว่าไอ้หมอนเนี่ย10กิโลนิวตันทำมุมตรงเนี้ย45องศานะฮะความยาวตรงเนี้ย1เมตรความยาวตรงนี้2เมตรตัดมันที่ 0.5 เมตรนะครับมันก็จะต้องมีรีแอคชั่น2ตัว A sub X A sub Y แต่เมื่อเธอตัดปุ๊บนะคำพูดเมื่อกี้มันก็จะต้องเกิดนะครับแรง N นะฮะแรงเฉือน Vต้องใช้ไซน์คอนเวนชั่นแบบนี้นะ M แล้วมันก่อให้เกิดสภาวะ
หน่วยแรงกระจายบนหน้าตัดต่างๆอย่างไรไอ้หมอนี่คือรูปร่างหน้าตัดที่อาจารย์ไปดึงมาจากเว็บไซต์ของบริษัท SYS หรือสยามยามาโตะสตีลคอนสตรัคชั่นในเครือของปูนซีเมนต์ไทยนะครับไอ้แรงนะฮะ N นะฮะมันก็จะต้องก่อให้เกิดการกระจายของหน่วยแรงสมมุติว่าเป็นรูปเนี้ย N กรณีเนี้ยเป็นเทนชั่นเพราะฉะนั้นสภาวะสเตรสที่เกิดขึ้นนะฮะก็จะหาได้นะอยู่ในรูปของเทนชันซิกมาเท่ากับ n ส่วน a นะฮะแล้วไอ้ตัวโมเมนต์ตัวนี้นะฮะก็ก่อให้เกิดโมเมนต์ด้วยโดยที่โมเมนต์ตัวเนี้ยมันมีสภาวะเป็นโมเมนต์บวกเพราะฉะนั้นข้างบนนะเป็นคอมเพรสชันและข้างล่างนะฮะกลายเป็นเทนชันนะฮะเนื่องจากไอ้หมอตรงนี้เป็นหน่วยแรงตั้งฉากเหมือนกันนะเราสามารถบวกกันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า principle of superposition นะครับแล้วเราก็จะได้นะฮะหน่วยแรงข้างบนดึงกับอัดนะฮะมันก็จะเป็นหน่วยแรงลดลงนะยกตัวอย่างเช่นดึง5เมกะปาสคาลอัด10เมกะปาสคาลเพราะฉะนั้นหากลบกบนี้ไอ้หมอนี่เหลือ5เมกะปาสคาลนะฮะแล้วก็ข้างล่างฮะ5บวกกับ10เป็นเทนชั่นทั้งคู่นะไอ้หมอนี้ก็ยาวไปเป็น15เมกะปาสคาลเกิดการกระจายของหน่วยแรงนะฮะข้างล่างเป็นเทนชั่นข้างบนเป็นคอมเพรสชั่นสิ่งซึ่งตามมาก็คือว่าไอ้แกนแต่เดิมเนี่ยที่มีสเตรสเป็น0เนี่ยมันจะเปลี่ยนมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้และนะฮะอาจารย์ฝากพวกเราลองไปหาดูซิว่าถ้าเกิดไอ้หมอเนี่ยนะฮะมีความลึกสมมุตินะฮะ200มิลนะฮะตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ200มิลนะฮะเธอไปหาซิว่าระยะ y ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเอาล่ะนะครับหน้าตัดอีกหน้าตัดตรงนี้นะฮะจะมีนี่นะฮะแรงเฉือนอีกนะฮะแรงหน่วยแรงเฉือนซึ่งหาได้กรณีนี้เท่าจะเท่ากับ VQ ส่วน IT โดยที่ผิวบนเป็น0ผิวล่างเป็น0และมีการกระจายเป็นสมการพาราโบลานะครับโดยมีไอ้หมอตรงนี้นะฮะกลายเป็นเท่าแม็กซ์นะฮะซึ่งเท่าแม็กซ์เนี่ยนะฮะหาได้จาก 1.5 V ส่วน A ทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าเขาให้เรากำหนดไหมว่าต้องใช้สมการไหนนะฮะถ้าไม่กำหนดเธอเอา 1.5 V ส่วน A มาใช้ได้เลยถ้ากำหนดเธอต้องเอาสมการนี้มาใช้โอเคนะครับถัดมาครับไอ้หน้าตัดถัดไปนะฮะหน้าตัดที่ฮิตก็คือหน้าตัดตระกูล H-beam W หรือ I นะคล้ายๆกันฮะแบบเดียวกันฮะการกระจายของสเตรสที่เกิดขึ้นบนหน้าตัดนี้นะฮะก็จะหาได้จากสมการซิกมาเท่ากับ n ส่วน a แล้วก็ไอ้หมอตัวโมเมนต์นะฮะก็ทำนองเดียวกันนะฮะก็ก่อให้เกิดแบบเดียวกันนะฮะโดยที่แม็กซิมัมโมเมนต์เนี่ยมีค่าเท่ากันเมื่อเอา2ตัวมาบวกกันสิ่งที่ได้ออกมาก็คือผลลัพธ์ของสเตรสก็จะอยู่คล้ายกับในกรณีของหน้าตัดสี่เหลี่ยมเพราะว่าไอหน้าตัดสี่เหลี่ยมและหน้าตัดรูปตัว i นั้นเป็นหน้าตัดซึ่งเขาเรียกว่าสมมาตร2แกนเหมือนกันเอาล่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเขียนการกระจายของหน่วยแรงตั้งฉากนะของหน้าตัดตัว i ได้แบบนี้แต่นะครับกรณีของไอตัวการกระจายของหน่วยแรงเฉือนเนื่องจากไอ้สมการเท่าเท่ากับ VQ ส่วน I แล้วก็ T ไอ้ T ที่อยู่บนปีกมันกว้างขณะที่ T ที่อยู่บนเอวมันน้อยเพราะเวลาทำการคำนวณตรงนี้นะฮะสภาวะของสเตรสที่เกิดขึ้นในช่วงที่เป็นปีกนะฮะมันจะมีค่าน้อยจากนั้นด้วยความที่เอวมีค่าเล็กสมมติว่าเล็กกว่า5เท่ากับความหนานะฮะความหนาของเอวเล็กกว่าความกว้างของปีก5เท่าสิ่งที่ตามมาคือว่าไอ้หมอตรงเนี้ยมันก็จะมีค่า
มากขึ้นนะ5เท่าแต่เอาไอ้หมอส่วนนี้มาอีกในการพิจารณาส่วนที่เป็นตัวเว็บนะฮะตรงนี้เอวก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับหน้าตัดสี่เหลี่ยมนะฮะตรงนี้ก็จะมีตัวโมไอตัวการกระจายของสเตรสออกมาเป็นรูปนี้และตรงเนี้ยก็จะเป็นเทลแม็กซ์ซึ่งโดยประมาณเทลแม็กซ์ตรงเนี้ยมันเป็น V แล้วหารด้วย A ของเว็บถ้าใครยังไม่เข้าใจนะกลับไปดูเลคเชอร์ของอาจารย์ได้นะ A ที่เป็นเว็บคืออะไรก็คือ A เนี่ยของตัวที่เป็น L นะฮะทีนี้หน้าตัดอีกหน้าตัดหนึ่งซึ่งแตกต่างนะกับหน้าตัดรูปตัว T และหน้าตัดรูปตัว I คือหน้าตัดตัว Tนะฮะตัว T กับตัว C เหมือนกันนะไอ้หมอเนี้ยนะฮะจะเป็นหน้าตัดที่ symmetry หรือสมมาตร1แกนนะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะเราก็สามารถหา stress distribution ในกรณีนะฮะของซิกมาเท่ากับ n ส่วน a ได้เหมือนกันทุกหน้าตัดนะแต่มาถึงตรงนี้ด้วยการที่หน้าตัดเนี่ยวัดขึ้นไปข้างบน yt มันน้อยกว่าวัดลงมาข้างล่าง yb เพราะฉะนั้นสเตสที่อยู่ตรงนี้นะฮะจะมีการกระจายแบบนี้สเตสที่อยู่ข้างล่างจะมีการกระจายสูงกว่าสมมุติว่าไอ้หมอนี้5เมกะปาสคาลไอ้หมอนี้10เมกะปาสคาลไอ้หมอนี้20เมกะปาสคาลเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวสเตสที่เกิดขึ้นเทนชั่นคอมเพรสชั่นหักลบกบหนี้กันนะเหลือ5เมกะปาสคาลนะไอ้ข้างล่างนะฮะ5บวก20ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นนี่เลย25เมกะปาสคาลไอ้หมอนี้ก็จะมีการกระจายของหน่วยแรงตั้งฉากนะฮะตามรูปที่ปรากฏทีนี้เมื่อตอนที่เอามาเขียนนะฮะในส่วนที่เป็นเท่ากับ VQ ส่วน IT รูปเนี้ยข้างบนตรงปีกมันน่ะเหมือนกับกรณีของหน้าตัดรูปตัว i เพราะฉะนั้นสตาร์ทข้างบนเนี่ยมันเหมือนกันแต่ไอ้ข้างล่างของมันเนี่ยมันต่างนะข้างล่างของมันเนี่ยกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไอ้ตัวข้างบนแตกต่างกับตัวข้างล่างตรงนี้ก็ยังเกิดนะกรณีของการสเต็ปอัพนะของตัวสเตส5ต่างกัน5เท่าปีกว้างสมมุตินะฮะ50มิลเอวกว้าง5มิลไอตัวหารตรงเนี้ยนะฮะตัว1หารด้วย50อีกตัว1หารด้วย5มันก็ต่างกันนะฮะจำนวนเท่าตามนั้นอันนี้ต่างกัน10เท่าถ้าเป็นแบบนั้นนะฮะนะครับไอหมอตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับรูปนี้มันก็จะกลายเป็นสเตสแม็กซิมัมที่นี่ส่วนที่เหลือนะฮะมันก็ก๊อปปี้รูปข้างบนนะมาใช้ได้เลยอันนี้คือตัวสเตสดิสทริบิวชั่นแล้วก็เทาแม็กเกิดขึ้นที่นี่หน้าตัดที่ออกข้อสอบมีที่นี้นะสี่เหลี่ยมนะ i หรือตัว t ถ้าเป็นกรณีของ3มิติมักจะออกเป็นสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะแต่ถ้าเป็น2มิติก็อาจจะเป็นรูปนี้ทีนี้แทนที่จะเป็นหน้าตัดรูปตัว t อย่างที่อาจารย์ว่าหลายๆครั้งเขาเลยเขียนตัว t มาเพื่อเกิดการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมมีสกิลนะฮะถ้ากลับด้านล่ะพวกเราสามารถที่จะทำตรงนี้ได้ไหมก็บอกว่าจงหาตัว flexural stress นะฮะตรงนั้นก็คือ sigma เท่ากับ my ส่วน i กับ transverse นะฮะ shear stress เท่ากับ vq ส่วน it มันตกคำว่า shear ที่นี่นะฮะการกระจายนะฮะบนหน้าตัดตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับไอ้หมอนี่แหละฮะนะครับก็ต้องกลับไปที่ความรู้ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นเช่นนี้นะฮะเขาก็บอกว่าให้เราพิจารณาที่หน้าตัด AA นะฮะไอ้บีมตัวนี้กำหนดแล้วว่าตัว Y คือตัวนี้นะฮะคือ 36.26 นะฮะเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าส่วนที่เหลือตรงนี้นะฮะคือ70ลบกับ 36.26 มิลลิเมตรนะฮะก็จะเป็นส่วนที่อยู่ข้างบนนะฮะเอา70ลบ 36.26ได้เท่าไหร่70ลบ 36.26 ได้33จุดไม่น่าถูกแล้วล่ะอย่างเงี้ยนะฮะ 33.74 ไอ้หมอนี่มันต้องน้อยกว่านะฮะเออีท่าไหนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะฮะอาจารย์ศรีชัยขอเช็คเนื้อหาข้างหลังหน่อยนะฮะไม่ใช่แล้วฮะ
มันเป็นทั้งหมดคือ90โอเคอาจารย์เข้าใจแล้วนะฮะไอ้หมอนี่ผิดฮะต้องเป็น90ลบ 36.2 นะครับเพราะว่านี่นะฮะ70นะฮะบวกนี่อีก20นะฮะแล้วลบตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็น 53.74 นะครับเพราะฉะนั้นสเก็ตได้เลยนะฮะไอ้ตัวการกระจายของสเตรสที่เกิดขึ้นแรงกระทำแบบนี้นะฮะเดี๋ยวโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นโมเมนต์ลบมวยนะฮะต้องเข้าใจก่อนนะฮะถ้าโมเมนต์บวกเนี่ยนะโมเมนต์บวกเนี่ยมันเป็นหน้าตัดแบบนี้นะฮะบวกนะฮะแต่กรณีแรงกระทำแบบนี้มันดัดตนข้ามฮะโมเมนต์บวกแบบนี้ไอ้หมอนี่เป็นโมเมนต์ลบโมเมนต์ลบข้างบนเป็นเทนชันข้างล่างเป็นคอมเพรสชันเพราะฉะนั้นไอ้หมอเนี่ยข้างบนเป็นเทนชันนะฮะแล้วข้างล่างจะน้อยกว่าข้างบนฮะเพราะว่าตัว y น้อยกว่าไอ้หมอนี่เป็นคอมเพรสชันเสร็จแล้วสเตสดิสทริบิวชันนะก็จะกลับด้านนะฮะกลับด้านนะเอารูปเมื่อกี้นะกลับไปดูได้นะอันนี้สเก็ตอยู่ในใจสเก็ตอยู่ในใจให้เฉยว่าจากความรู้เมื่อกี้เป็นแบบนี้เขาให้ตัวโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียมาด้วยแบบนี้ช่วยเราเยอะเลยนะครับแต่มีสิทธิ์นะที่อาจารย์เขาจะไม่ให้ทั้ง y แล้วก็โมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียนะครับนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปนะฮะทบทวนนะฮะนอกจากเรื่องของฟรีบอดี้ไดแกรมนะฮะแล้วก็การใช้สมการความสมดุลแล้วนะฮะทบทวนการหานะตำแหน่งของจุดเซนทรอยนะฮะและโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียฝากไว้ก่อนนะฮะสมการตรงนี้ต้องท่องจำอีกนะครับนะครับเอาละนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นสมมุติว่าสนใจที่นี่ก็ตัดในส่วนทางขวามือนะมาพิจารณานะครับโดยที่เที่ยวนี้ไม่ต้องหา reaction นะฮะไม่ต้องหา reaction นะฮะนะครับเสร็จแล้วด้วยการที่ตั้งแกนนี้เป็นแกน x ตั้งแกนนี้เป็นแกน y พวกเราทำ summation f sub y เท่ากับ0หน้าตัดตรงนี้นะฮะแรงมันพุ่งขึ้นเพราะฉะนั้น v พุ่งขึ้นเป็นบวกขณะที่2พุ่งลง4พุ่งลงไอ้หมอนี้ก็เลยกลายเป็น6กิโลนิวตันหาได้ง่ายฮะจากนั้นเราก็ไปเทคโมเมนต์นะครับตรงจุดที่ตัดนะฮะคือตัดที่นี่นะฮะก็เทคโมเมนต์ที่นี่ถ้าเทคโมเมนต์ที่นี่อย่างที่อาจารย์บอกนะฮะไอ้หมอนี้เป็นคานยืดโดนแรงกดแบบนี้โมเมนต์มันก็จะต้องหมุนนะฮะในทิศทางสวนแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนฮะซัมเมชันโมเมนต์ที่นี่นะฮะให้สวนแบบนี้เป็นบวก m ตัวนี้เลยเป็นบวกทีนี้ไอ้โมเมนต์ที่อยู่ที่นี่นะฮะมันมีทิศหมุนทวนเพราะฉะนั้น2คูณกับระยะตรงนี้ 0.25 เมตรนะครับบวกอีกครับนะฮะไอตัว4ตัวนี้นะฮะจะต้องเอาไปคูณกับระยะนี้ก็เป็น 0.25 บวกกับระยะตรงนี้ 0.3 เมตรนะฮะออกมาเป็น 2.7 กิโลนิวตันเมตรทีนี้ไอ้บนหน้าตัดที่ให้มาพวกเราเข้าใจรายละเอียดนะเมื่อกี้อาจารย์เขียนแล้วตรงนี้คือเขาบอกมาให้ 36.25 มิลตรงนี้70มิลตรงนี้20มิลส่วนที่เหลือนะฮะด้านบนนี้เราหาแล้วเมื่อกี้ 53.75 มิลนะครับเอาล่ะซิกมาแม็กเกิดขึ้นที่ไหนนะอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะซิกมาแม็กมันขึ้นอยู่กับระยะนะครับไอ้ข้างบนเนี่ยมันมีระยะมากกว่า 53.7 นะครับและโมเมนต์เป็นโมเมนต์ลบนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ข้างบนมันจะกลายเป็นนี่เลยนะรู้ไว้ในใจนะฮะ tension โดยที่มันมีค่าสูงเพราะว่ามันคูณด้วยตัวนี้ขณะที่ข้างล่างนะฮะก็จะกลายเป็นหน่วยแรงอัดนะฮะมีค่าน้อยกว่าเพราะคูณด้วยตัวเลขสีชมพูนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นซิกมาเท่ากับไอ้หมอนี้เป็นนิวตันเมตรนะฮะข้างบนตรงนี้นะมีหน่วยเป็นเมตรนะครับโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียมีหน่วยเป็นเมตรกำลัง4เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นนิวตันเมตรสแควร์หารด้วยเมตรกำลัง4มันจะกลายเป็นนิวตันต่อสแควร์เมตรนะฮะมันคือหน่วยปาสคาลนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเราทำการปัดตัวเลขได้กลายเป็น 81.25 เมกะปาสคาลและไอ้หมอสเตสที่อยู่ตรงนี้ 81.25 เมกะปาสคาลก็ระบุว่าเป็น
หน่วยแรงซึ่งพุ่งออกนะฮะขณะที่หน่วยแรงสูงสุดอัดอยู่ข้างล่างเปลี่ยนนะตัวคูณแค่เองนะตรงนี้ก็เลยกลายเป็น 54.79 เมกะปาสคาลไอ้หมอนี้เป็นคอมเพรสชันเลยต้องอัดเข้ามาข้างในทั้ง2ตัวนี้น้อยกว่าซิกมาสับวายของสตีลซึ่งมีค่า250เมกะปาสคาลมันจึงมีพฤติกรรมแบบลิเนียอีลาสติกสมการที่ใช้ตรงนี้จึงถูกต้องอ่ะไปต่อนะฮะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสภาวะหน่วยแรงแบบนี้นะครับจากนั้นเราต้องการหาการกระจายของหน่วยแรงเฉือนนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะหน่วยแรงเฉือนก็สเก็ตแบบนี้นะฮะด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นปีกนะฮะความกว้างที่นี่นะฮะมันมีค่า50มิลนะฮะส่วนความกว้างในส่วนที่เป็นเอวมันอยู่ติดกันนะฮะคือปีกอยู่ข้างล่างนะฮะกับเอวไอ้ปีกเนี่ยมันกว้างนะขณะที่ไอ้เอวเนี่ยมันเล็กกว่าถ้าเที่ยวนี้ต่างกันเรโชคือ50หารด้วย20คือ 2.5 เท่านะถ้าเป็นเช่นนั้นนะอาจารย์ก็สเก็ตได้ในส่วนแรกนะครับอุ๊บมันก็จะมีสเตรสนะซึ่งน้อยกว่านะจากนั้นไอ้หมอตรงนี้มันก็จะขยับขึ้นนะครับอีก2.5 เท่านะขึ้นมาที่นี่นะฮะจากนั้นตัวสเตรสนะฮะแม็กซิมัมก็จะขึ้นมาแม็กซิมัมอยู่ตรงเทาแม็กนะฮะมันอยู่รูปไหนก็ช่างที่อาจารย์สเก็ตก่อนหน้านี้มันอยู่ที่แกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ของหน้าตัดนะครับจากนั้นไอ้ส่วนที่เหลือตรงนี้นะฮะมันก็จะมีการดัดโค้งนะฮะมีหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะฮะถ้าไม่เข้าใจก็จำฮะนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราครับข้างบนน่ะมันเป็น0ข้างล่างมันเป็น0เหตุเพราะว่าคิวมันเป็น0นะเพราะจุดที่เธอจะต้องให้ความสนใจคือจุดที่1จุดที่2แล้วตรงนี้จุดที่3เป็นตัวเทาแม็กซ์นะตรงเนี้ยนะฮะคือตัวแม็กซ์นะฮะซึ่งแน่นอนฮะถ้าจะหาเทาแม็กซ์นะฮะไอ้ตรงแรงเฉือนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะฮะเมื่อกี้หาได้คือ 6,000 นิวตันนะไอเนี่ยให้มาแล้วนะฮะเทาแม็กเกิดขึ้นที่ตำแหน่งนี้นะฮะไอความหนาตรงเนี้ย20มิลก็รู้แล้วเพราะฉะนั้นเหลือคิวแม็กนะฮะคิวแม็กเธอจะหาบนพื้นที่บนหรือเอา2อันข้างล่างมาหาเนี่ยเหมือนกันไปพูฟเองได้นะฮะง่ายที่สุดคือเอาพื้นที่สุดที่เป็นเอวตรงนี้20มิลตรงนี้ 53.75 มิล20มิลก็คือ .02 53.75 มิลก็คือตัวนี้นะฮะอันนี้คือตัวพื้นที่นะครับจากนั้นมันจะต้องเอานะเทคมาเป็นโมเมนต์คือจากจุดศูนย์กลางของพื้นที่ถึงจุดเซนทรอยด์นะของหน้าตัดก็คือครึ่งหนึ่งของ53นะเทอมนี้นะฮะมันคือ0.05375หาร2เพราะฉะนั้นคิวได้ออกมาแล้วนะครับได้ออกมาเท่ากับจุดนะฮะ026875คูณกับพื้นที่ฮะนะครับมีหน่วยเป็นตารางเมตรเพราะแทนค่าตรงนี้นะครับมีหน่วยเป็นนิวตันตรงนี้มีหน่วยเป็นเมตรกำลัง3นะตรงนี้มีหน่วยเป็นเมตรกำลัง4นะตรงนี้มีหน่วยเป็นเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเมตรกำลัง3ตัดนะตัดตรงนี้เหลือเมตรกำลัง2ให้หน่วยออกเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นหน่วยแรงเฉือนทีนี้ทิศทางของหน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้นจะต้องมีทิศทางเดียวกันกับแรงเฉือนเพราะฉะนั้นมันมีทิศทางพุ่งขึ้นนะครับเอาละนะครับตอนนี้ได้เทาแม็กมาแล้วนะครับจากนั้นจะไปหาอีก2จุดคือจุดนะบนของเขียวกับล่างของเขียวนะอันนี้หาจากโดยใช้เดี๋ยวหาจากนะฮะโดยใช้ไอตัวนี้นะฮะไอหมอตัวเทาซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วกันนะฮะเทาซึ่งอยู่ตรงนี้นะเทาก็จะเท่ากับ 6,000 คูณกับตัว Q นะฮะ Q เนี่ยได้จากพื้นที่ตรงนี้นะฮะคือ
0.02 นะฮะแล้วคูณกับ 0.05 นะฮะแล้วคูณกับเนี่ยระยะที่วัดจากนี่ถึงนี่ก็คือเนี่ย 0.03625 0.03625 แล้วเอาไปลบกับครึ่งหนึ่งของความหนาลบกับ 0.01 จึงเป็น 0.02626 นะฮะ25นะฮะไอ้นี่ก็คูณกับ 0.02625 แล้วหารด้วย i มันมีอยู่แล้วนะฮะ 1.78625 คูณ10กำลังลบ6ทีนี้ไอ้ตัวนี้คือสีเขียวใช่ไหมฮะสีเขียวนะฮะเอาสีเขียวนะฮะ t ที่อยู่ตรงนี้นะครับมันเป็น 0.05 เมตรนะครับถ้าเกิดเป็นไอ้ตัวที่อยู่ข้างบนเท่าตัวนี้เนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมหมดยกเว้นไอ้ตัวเนี่ยตัวหารเป็น 0.02 นะฮะนะฮะเธอเอาไปคำนวณนะฮะตรงนี้ได้นะครับไอ้ตรงที่เป็นสีแดงเนี่ยคือตรงนี้นะส่วนไอ้ตรงที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะคือตรงนี้นะฮะส่วนที่เป็นตัวบนสุดนั้นนะครับมันไม่มีคิวตรงนี้เลยกลายเป็น0นะตรงนี้เลยกลายเป็น0นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะฮะสภาพหน่วยการกระจายของแรงหน่วยแรงเฉือนเธอพอได้แล้วทำเองนะฮะทีนี้ถ้าเอาเฉพาะไอ้ตรงส่วนตรงนี้นะสเตทอิเลเมนต์ตรงนี้มาพิจารณาชิ้นส่วนตรงนี้มันรับเฉพาะหน่วยแรงดึง 81.25 นะครับถ้าเกิดเอาเฉพาะนะส่วนข้างล่างสุดตรงนี้มาพิจารณานะก็จะได้ไอ้หมอนี้นะเป็นชิ้นส่วนซึ่งโดนแรงอัดเท่านั้นสภาวะหน่วยแรงสีน้ำเงินกับสภาวะหน่วยแรงสีชมพูเนี่ยนะฮะเราเรียกมันว่านะฮะสภาวะ principal stress เพราะว่ามันไม่มีหน่วยแรงเฉือนเกิดขึ้นบน stress element ดังกล่าวนะครับทีนี้ถ้าเธอเอาไอ้หมอนี้มาเขียนนะฮะเฉพาะตรงที่ผ่านจุดเซนทรอยด์หรือบนแกน neutral axis นะตรงนี้มันจะมีสเตรสเกิดขึ้นเท่าทีอาจารย์เข้าใจว่าสเตรสต้องพุ่งขึ้นนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี่ผิดฮะต้องไปแก้ด้วยนะฮะสภาวะของสเตรสที่เกิดขึ้นบนอิเลเมนต์นี่จะต้องมีทิศทางใหม่ตามที่อาจารย์เขียนแบบเนี้ยนะฮะเรียกว่าสภาวะนะฮะสภาวะเทาแม็กซ์โอเคนะฮะมีหน่วยแรงเฉือนเกิดขึ้นสูงสุดนะแต่เที่ยวนี้ไม่มีซิกมาเอเวอเรจเนาะนะมีเฉพาะหน่วยแรงเฉือนเกิดขึ้นนะไอ้หมอนี้นะฮะมีเฉพาะหน่วยแรงตั้งฉากเอาล่ะนะครับอันนั้นคือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ข้อที่1ภายในเวลา1ชั่วโมงถัดมาฮะจากไอ้ตัวสภาวะสเตสอิเลเมนต์นะฮะที่เกิดขึ้นบนระบบโครงสร้างนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับไอ้หมอนี้นะครับนะครับถ้าเกิดอ่ะจะล่างตรงนี้นิดนึงนะจะล่างนิดนึงไอ้ state element ที่อยู่ที่นี่เมื่อเธอตัดเอามาพิจารณานะไอ้ state element ตรงนี้จะโดนกระทำด้วยหน่วยแรงอัดเพราะฉะนั้นมันโดนกระทำด้วยหน่วยแรงอัดค่าหาได้ไม่ยากนะฮะใช้สามเหลี่ยมคล้ายหาก็ได้เสร็จแล้วมันยังโดนกระทำด้วยหน่วยแรงเฉือนนะครับซึ่งอยู่ที่นี่ก็มีทิศทางพุ่งขึ้นเอาละถ้าเอาตรงนี้มานะถ้าเธอคำนวณผิดมันจบเลยฮะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนั้นจบข้อที่1ตัดมันออกนะฮะเดี๋ยวเราให้มาใหม่นะฮะเขาก็ให้เธอมานะฮะเป็นสภาวะสมมุตินะฮะตรงนี้นะครับมีหน่วยแรงเฉือนแบบนี้นะฮะแล้วก็มีหน่วยแรงซิกมา sub x นะฮะแบบนี้ซิกมา sub x ซึ่งเป็น tension เป็นบวกนะฮะซิกมาสับ y เช่นเดียวกันซึ่งเป็นเทนชันเป็นบวกขณะที่เทาสับ x y เนี่ยจะต้องหาหน้าตัดอ้างอิงถ้าทิศมันพุ่งขึ้นไปทางทิศ y เนี่ยแบบนี้เทาสับ x y เนี่ยมันเป็นบวกนะครับซึ่งเขาก็ถามเราได้3แบบนะฮะแบบหนึ่งคือให้มุมเซต้ามานะครับให้ไอ้หมอตัวสภาวะซิกมา x ซิกมา y
ซิกมาเซตมาแล้วให้เธอหาสภาวะของสเตสใหม่คือหมุนไปเป็นมุมเซต้านะโดยที่เราทำเนี่ยปกติเราใช้มองเซอร์เคิลเพราะว่าอะไรมาถึงจุดนี้ถามว่าเธอจำสมการที่หาซิกมาสับ x พามได้ไหมซิกมาสับ y พามได้ไหมเท่าสับ x พาม y พามได้ไหมข้อสอบปิดหนังสือมันทำไม่ได้ฮะปกติแล้วเราต้องใช้มองเซอร์เคิลในการหานะเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับจากนั้นนะครับเขาเอาตัวที่สองฮะเขาให้หาสภาวะของ principal stress ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ฮะสภาวะ principal stress นั้นหน่วยแรงเฉือนไม่มีมีเฉพาะซิกมา1กับซิกมา2นะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้ตัวซิกมา1มันจะไปเกี่ยวกับเซต้าสับ p 1นะหรือซิกมา2มันจะเกี่ยวกับเซต้าสับ p 2ปกติเขาก็ถามแค่มุมเดียวเพราะว่าหลายฐานหามุม1ได้อีกมุม1บวกเข้าไป90องศาจบเลยนะฮะเสร็จแล้วไอ้แบบถัดมานะคือแบบที่3ให้หาสภาวะเทาแม็กทีนี้ไอ้เทาแม็กมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดพร้อมกับซิกมาเอเวอเรจนะซิกมาเอเวอเรจคือซิกมา x บวกซิกมา y ส่วน2นะฮะซึ่งไอ้ซิกมาเอเวอเรจตัวนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางของนะมอเซอร์เคิลโอเคนะครับแล้วไอ้หมอตรงนี้ก็ไปแอสโซเชตกับมุมปกติก็ถามมุมเดียวอีกนะจะใช้มอเซอร์เคิลนะเราต้องรู้จุดศูนย์กลางต้องรู้สมการ r เท่ากับสแควร์รูทซิกมา x ลบซิกมา y ส่วน2กำลัง2บวกกับเท่าสับ xy กำลัง2ไอ้หมอนี่คือความรู้แต่เอาไปประยุกต์ยังไงเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วมันก็มีมอเซอร์เคิลหลังจากหาซิกมาเอเวอเรจได้อ่าได้นะการตั้งมอเซอร์เคิลในแกนนอนเนี่ยนะไปทางขวาเป็นบวกโดยทิศทางของเทาที่ตั้งแบบนี้นะครับทำให้เราต้องกำหนดแกนในแนวดิ่งลงเทาเป็นบวกเพราะฉะนั้นไอ้ข้างบนตรงนี้เลยกลายเป็นลบเทาและไอ้หมอนี่กลายเป็นลบหน่วยแรงตั้งฉากจุดนี้เป็นจุดอ้างอิงสตาร์ท00เสมอนะสมมติว่าเธอหาซิกมาเอเวอเรจนะเอาซิกมาสับ y เท่ากับ10เมกะปาสคาลซิกสมมุติว่าสับ x เท่ากับ10เมกะปาสคาลซิกมาสับ y เท่ากับเอา6แล้วกันนะเมกะปาสคาลเท่าสับ xy เท่ากับ5เมกะปาสคาลนะไอ้หมอนี่ก็เป็นบวกไอ้หมอนี่ก็เป็นบวกไอ้หมอนี่ก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นซิกมา x บวกซิกมา y ที่นี่ก็จะกลายเป็น10บวก6หาร2 0นะฮะซึ่งมันก็คือ16หาร2ก็เป็น8 0นะครับเธอก็ต้องตั้งสเกลนะฮะเขามีตารางให้นะฮะต้องตั้งสเกลนะก็2 4 6นะฮะ8ตรงนี้นะฮะมันก็จะกลายเป็นจุดพิกัด8 0จากนั้นแทนค่าตรงนี้เข้าไปซิกมา x เป็น10ลบกับ6หารด้วย2กำลัง2บวกกับ5กำลัง2นะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็นสแควร์รูท10ลบ6เหลือ4 4หาร2เหลือ2นะ2ยกกำลัง2ก็กลายเป็น4บวกกับ25ก็เป็นสแควร์รูท29นะฮะเธออยากรู้สแควร์รูท29เท่าไหร่ก็เอาไปกดขึ้นที่เลขนะฮะดูนะ29ติดสแควร์รูทก็เป็น 5.39 นะตรงนี้ก็ได้เป็น 5.39 เมกะปาสคาลถ้าตรงนี้8ก็กลางวงเวียนฮะสมมุติว่ามีทั้งหมด8ขีดนะฮะ4ขีด6นะฮะ2ไอ้มี2 4 6นะฮะไอ้หมอนี่8นะฮะตรงนี้ก็เป็น10นะฮะตรงนี้ก็เป็น12นะตรงนี้ก็เป็น14นะฮะก็กลางวงเวียนฮะนะกลางเวียนได้ออกมาก็จะได้เป็นรูปนี้อันนี้โดยคร่าวๆนะฮะไม่ได้ออนสเกลจริงๆนะตรงนี้ก็จะได้ออกมานะฮะนะครับเสร็จแล้วจุดที่อยู่ที่นี่นะฮะจุดที่อยู่ที่นี่เป็นไงฮะอาจารย์ขอสเกลออกดีกว่านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ misleading นะพวกเรานะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ออนสเกลนะแต่โดยคร่าวๆเฉยๆนะครับอ่ะนะ misleading มานะตรงนี้เป็นจุดอะไรจุดที่สำคัญตรงนี้เป็นจุดที่มันตัดกับแกนซิกมานะพิกัดซึ่งอยู่ตรงเนี้ยนะมันมีเทาเป็น0ไอ้หมอเนี่ยมันเป็นซิกมา1 0ขณะที่ไอ้หมอเนี่ยมันเป็นซิกมา2 0
หาง่ายมากเลยตรงเนี้ยวัดมา8ไอ้หมอนนี้ก็เลยกลายเป็น8บวก5เนี่ยความยาวของมันนะฮะความยาวรัศมีของมันนะ 5.390 ออกมากลายเป็น 13.390 เมกะปาสคาลซิกมา1หาได้ทันทีขณะที่ซิกมา2 8มันต้องเดินกลับมาตรงนี้นะฮะมันเลยกลายเป็น8ลบกับ 5.39 แล้วก็0อันนี้ก็ได้ละไม่ยากนะฮะก็จะกลายเป็นสภาวะสเตรสที่เกิดขึ้นนะฮะ8ลบนะฮะ 5.39 นะฮะก็จะกลายเป็น 2.61 นะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท่ากับ 2.61 แล้วก็0เมกะปาสคาลส่วนที่ลงมาข้างล่างตรงนี้ก็ง่ายนะตรงนี้ก็กลายเป็นซิกมาเอเวอเรจแล้วก็บวกเท่าแม็กซ์ฮะทีนี้ตรงเนี้ยซิกมาเอเวอเรจนะฮะมันคือ8ใช่ไหมฮะแล้วลงมาตรงนี้มันบวกนะฮะเท่าเพราะฉะนั้นบวก 5.39 เมกะปาสคาลวัดขึ้นไปข้างบนอีกนะฮะไอ้หมอนี้ก็วัดขึ้นมาที่นี่เห็นไหมไม่ต้องใช้สมการเลยนะใช้วิชาเอลินกราฟิกไอ้หมอนี้กลายเป็นซิกมาเอเวอเรจแล้วลบเท่าแม็กฮะตรงนี้ก็เลยกลายเป็น8แล้วก็ลบ 5.39 ตอบได้เกือบหมดฮะจากนั้นในสภาวะที่เรามีอยู่นะฮะคือตัวบนหน้าตักบาทนี้เราอ่านซอสหน่วยแรงฮะไอ้วัดมาตรงนี้8นะฮะก็9 10นะฮะในแนวแกน x คือ10ในแนวแกน y คือ5เพราะฉะนั้นอ่านปุ๊บตรงเนี้ยรู้เลยว่านะฮะตรงเนี้ยคือ5นะฮะขณะที่อยู่ตรงเนี้ยตรงนี้คือ10ตรงนี้คือ8เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ2ถ้าเกิดเอาไอ้หมอตัวพิกัดตรงนี้มาเขียนนะเราก็จะได้ตรงนี้เป็น10แล้วก็5มันเป็นพิกัดนะฮะซึ่งคือซิกมา x และเทาสับ xy ถ้าเธอโปรเจกต์เส้นนี้กลับมาที่นี่มันคือการหมุนไอ้หมอนี้ไปเป็นมุมทั้งหมด180องศาบนมอเซอร์เคิลบนตัวจริงเนี่ยมันหมุนไปเป็น90องศามันจะได้ซิกมาสับ y และก็เท่า xy หาเลยครับตรงเนี้ยซิกมาสับ y และก็เท่า xy ถ้าเป็นเช่นนี้พวกเราก็สามารถที่จะหาได้ไม่ยากซิกมาสับ y คือ6ใช่ไหมฮะมันกลายเป็น6ขณะที่เท่าสับ xy มันสมมาตรตรงนี้เลยกลายเป็นลบ5เนี่ยไอ้เท่าสับ xy ตัวเนี้ยนะครับมันคือลบ5นะครับอ่ะนะครับเสร็จแล้วหากเป็นเช่นนั้นนะครับไอ้ตัวมุมนะฮะที่เราต้องการหาคือหมุนจากไอ้หน้าอ้างอิงตรงเนี้ยไปเป็นมุมเท่านี้ไอ้หมอนี่คือ2เซต้า P1 ซึ่งเราจะได้ว่าแทน2เซต้า P1 เท่ากับนี่เลย5หารด้วย2นะฮะ5หารด้วย2เพราะฉะนั้น2เซต้า P1 หาได้เซต้า P1หาได้โอเคนะฮะจากนั้นอันสุดท้ายที่เรามีอยู่คือตรงนี้นะตรงนี้นี่ง่ายนะตรงนี้จะกลายเป็น2ไอ้หมอนี้เซต้า P1 เพราะโดนซิกมา1ไอ้หมอเนี้ยโดนบวกเท่าเพราะฉะนั้นเป็น2เซต้า S1 ซึ่ง2เซต้า S1 ตัวนี้นะครับถ้าเอาไปบวกนะฮะเอาไปบวกกับ2เซต้า P1 มันจะเป็นมุมเท่ากับ90องศาทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นมุมเท่ากับ90องศาเพราะฉะนั้น2เซต้า S1 เลยหาได้โดยไม่ยากนะเมื่อได้2เซต้า S1 ซึ่งเท่ากับ90องศาลบ2เซต้า P1 แล้วนะเซต้า S1 ก็หาได้เห็นไหมฮะอันนี้2ใน3ของ More Circle ได้มาตรงนี้แล้วนะครับเอาล่ะนะครับเรากลับไปศึกษาต่อนะฮะแล้วอาจารย์ขออนุญาตมาที่ตัวอย่างนะที่อาจารย์จะต้องพูดถึงนะเพราะเวลาเรามีน้อยนะครับเมื่อเจอตัวอย่างนะฮะเขาหาเหมือนเดิมฮะหา principal stress หา maximum intention stress ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกับ sigma average นะฮะแล้วแต่มุมตัวใดตัวหนึ่งอาจจะเป็น theta sub s 1หรือ theta sub s 2ส่วนไอ้หมอเนี่ยเขาให้หา sigma 1นะฮะ
แล้วให้หาซิกมา2นะฮะแล้วก็มุมที่ associate กับมันอาจจะเป็นเซต้าสับ p 1นะหรือเซต้าสับ p 2นะไอ้หมอนี้ก็เป็นชุดนะที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะยากขึ้นมานิดนึงสุดท้ายเลยเนี่ยปกติก็มีน้ำหนักประมาณ2 3 3แต้มนะคือ stress element เมื่อเราหมุนไอ้หมอนี้ทวนเข็มนาฬิกา30องศาไอ้หมอนี้ให้หาซิกมาสับ x พรามซิกมาสับ y พรามเทาสับ x พราม y พรามพวกเราอาจารย์สอนไวพวกเราเปิดวิดีโอคลิปทำแบบเปิดแบบสโลว์ได้นะฮะนะครับเพราะนั้นมันไม่ทันนะฮะนะครับอาจารย์ให้ตัวอย่างพวกนี้พวกเราไปแล้วถ้าพวกเราไปเปิดมาศึกษาก่อนนะฮะพวกเราควรที่จะตามอาจารย์ทันนะแต่ถ้าเกิดพวกเธอบอกว่าเฮ้ยไม่เปิดหรอกมาฟังอาจารย์พูดอย่างเดียวนะฮะอาจารย์ว่าถ้าไม่เข้าใจก็ไปเปิดวิดีโอดูซ้ำนะฮะแล้วดูแบบสโลว์นะเรื่องแรกสุดที่สำคัญมากคือไอ้สเตสอิเลเมนต์ที่ให้มาเนี่ยมันมีสภาวะหน่วยแรงซิกมา x ซิกมา y เท่าสับ xy เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก่อนถ้าหาตรงนี้ผิดทุกอย่างจบสิ้นนะฮะตรงเนี้ยซิกมาสับ x เป็นลบ8นะซิกมาสับ y เป็นบวก12เท่าสับ xy เป็นลบ6นะครับพวกเราได้ตรงนี้ออกมาถ้าผิดจบเลยอีกครั้งหนึ่งนะถัดมาฮะสเต็ปที่2หาจุดศูนย์กลางของมอร์เซอร์เคิลเอาซิกมา x บวกซิกมา y ส่วน2ถ้าบวกกันแล้วเนี่ยนะ12กับลบ8เนี่ยมันจะเหลือ4 4หาร2เหลือ2เพราะจุดศูนย์กลางของมอร์เซอร์เคิลอยู่ที่20นะครับหลายคนบ่นว่าอาจารย์สอนไวต้องโทษทีนะฮะเวลามีน้อยนะมอเซอร์เคิลนะจะต้องมีรัศมีนะก็ใส่ตัวเลขเข้าไปเป็น 11.6 จากตารางที่อาจารย์ให้มานะเธอก็เห็นได้ว่าสูงสุดเนี่ยมันคือ 2 บวก 11.6 ก็ประมาณ 13 กว่านะต่ำลงไปอีกด้านหนึ่งก็จะกลายเป็น 2 ลบ 11.6 นะเพราะฉะนั้นมอเซอร์เคิลเราจะมีขนาดไดมิเตอร์ประมาณสักไม่เกิน24นะมันคือ12บวก12คือ24เพราะเธอก็ต้องแบ่งนะภายใต้พื้นที่ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยในแนวแกน x นะฮะต้องแบ่งออกเป็น24หน่วยนะเพราะว่าไอ้ตัว mod circle ของเธอน่ะนะครับมันมีรัศมี 11.6 นะมาร์กก่อน20นะจุดศูนย์กลางอยู่ที่20กลางวงเวียนนะนะครับเป็นประมาณ6เท่าของตรงนี้นะฮะแล้วก็ขีดลงไปนะได้วงกลมจากนั้นพิกัดที่สำคัญคือพิกัดบนหน้านี้คือลบ8กับลบ6เราก็ต้องวัดตรงนี้ออกไปนะจนกระทั่งถึงตรงนี้คือลบ8นะเพราะว่าแกนเนี่ยมันเป็นแกนบวกขณะที่แกนนี้เป็นแกนบวกไอ้แกนนี้เป็นลบเทาก็จะต้องเลื่อนขึ้นมาตรงนี้เพราะฉะนั้นจะได้ตำแหน่งนี้แทนสภาวะหน่วยแรงบนหน้าอ้างอิงที่อยู่ตำแหน่งนี้นะที่ principal stress ซิกมา1นะไอตัว2ที่เรามีอยู่นะก็จะต้องบวกไปอีก 11.6 บวกฮะ 11.6 เป็น 13.60 ขณะที่ซิกมา2นะฮะเธอจะต้องเอา2แล้วลบไป 11.6 ฮะนะครับเป็นลบ 9.6 นะเพราะฉะนั้นเราได้แล้วนะตรงเนี้ยคือลบ 9.6600ขณะที่ตรงนี้เป็นบวก 13.660 นะได้สภาวะหน่วยแรง principal stress มาแล้วแล้วมันเกิดที่ไหนล่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเธอหมุนไปทางไหนถ้าเกิดเป็นไปตามรูปเนี้ยเธอทำการหมุนมันมาในทิศทางนี้นะเธอหมุนมันในทิศทางนี้เธอเจอเซต้า2เพราะฉะนั้นมุมที่อยู่ตรงนี้เป็น2เซต้าp 2นะซึ่งต้องหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วมันมีอะไรที่จะต้องหานะครับมันก็จะต้องมีด้านนะด้านที่จะต้องหาตัวนี้คือ6ตามที่เรารู้นะขณะที่ฐานของมันเนี่ยต้องยาวเท่ากับเท่านี้นะตรงเนี้ยคือ2ตรงเนี้ยคือลบ8นะเพราะไอ้ตรงเนี้ยมีความยาวตรงนี้คือ2มีความยาวตรงเนี้ยคือ8บวกกันแล้วนะ8บวก2มันก็เลยกลายเป็น10ฮะนะครับแล้วเธอก็สามารถที่จะหาได้เป็น 30.96
โดยที่ในความเป็นจริงเวลาเกิดแค่ครึ่งเดียวคือ 15.48 ในทิศทางหมุนแบบนี้อ่ะหมุนแล้วนะฮะเจอนี้นะฮะเจอสภาวะสเตสตัวนี้เอาไอ้หมอนี่มาเขียนรูปหมุนทวนเข็มหมุนทวนเข็มตามทิศทางนี้เอาไม้โปรมาฮะวางที่ตำแหน่งนี้นะฮะแล้วก็หามุม 14.86 นะฮะตรงนี้จากนั้นไอ้ตัวอิเลเมนต์จริงๆเนี่ยมันต้องวาดอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ถ้าวาดอยู่ตรงเนี้ยเธอจะเห็นได้ว่ามันวาดออกมาแล้วมันทับกันมันเละเขาก็เลยขยายมันออกมาทางด้านนี้โดยที่ไอ้จุดนี้นะฮะเคลื่อนที่มาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นหน้าบ่าอยู่ที่นี่สภาวะหน่วยแรงที่เราหมุนไปคือไอ้ตัวนี้บนหน้า reference ตรงนี้จึงเป็นลบ 9.66 นะฮะจากนั้นเธอหมุนตรงนี้ไปเป็นมุม180องศาเธอหมุนตรงนี้ไปเป็นมุมครึ่งหนึ่ง90องศาเธอได้สภาวะหน่วยแรงที่นี่เธอก็เอามาใส่ที่นี่จบฮะนะครับถัดไปนะวงกลมวงเดิมนะครับทำเหมือนเดิมแต่เที่ยวนี้ต้องการหาสภาวะหน่วยแรงเฉือนสูงสุดพวกเรานะหน่วยแรง principal stress นะถ้าหน่วยแรงมันแรงกระทำเพิ่มมากขึ้นเรื่อยหน่วยแรงมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเมื่อหน่วยแรงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะครับไอ้สภาวะ principal stress ซึ่งมันเพิ่มขึ้นอาจจะแรงกระทำเพิ่มขึ้น10เท่านะไอ้ตัว stress ที่เกิดขึ้นตรงนี้กลายเป็น80 126อะไรเงี้ยจนถึงจุดหนึ่งนะพวกเราครับไอ้สิ่งที่เราหามาเมื่อกี้นะครับมันถูกเอามาเนี่ยเพื่อบอกว่าถ้าเกิดไอ้หมอตัววัสดุเป็นวัสดุเปราะเราทดสอบจากแลบได้นะฮะเช่นเหล็กหล่อไอ้หมอเนี่ยนะซึ่งเป็นแรงดึงนะฮะจะเป็นตัวที่ทำให้เหล็กเปราะเกิดการแตกร้าวเนื่องจากแรงดึงเขาจะรู้ว่าเนี่ยมันคือหน้าตัดหรือรอยแคร็กที่จะเกิดขึ้นมันไม่ใช่ทำนายรอยแคร็กฮะขณะเดียวกันเอามาหาแม็กซิมัมเชียร์ที่อาจารย์พูดไว้เมื่อกี้ตรงนี้อันนี้สำหรับไปทำนายระนาบการวิบัติของเหล็กเหนียวเมื่อแรงกระทำเพิ่มขึ้นหน่วยแรงที่เกิดขึ้นบนเนื้อวัสดุบนสเตทอิเลเมนต์เพิ่มขึ้นนะครับไอตัวที่เราทำตรงนี้มันจะเป็นตัวบอกระนาบรอยแตกหรือรอยแคร็กนะที่มันจะเป็นตัวกำเนิดการวิบัติทีนี้ตรงนี้คือข้อมูลที่ได้ออกมาคือ 30.96 นะเราต้องการหานะซิกมาเอเวอเรจนะตรงนี้บวกเท่าจะได้ว่าบวกเท่าแม็กซ์อยู่ที่นี่หรือถ้าเกิดเธอวัดขึ้นไปข้างบนไอ้หมอนี้เป็นซิกมาเอเวอเรจเหมือนเดิมคือตำแหน่งนี้คือ20ส่วนไอ้หมอนี้กลายเป็นลบเท่าแม็กซ์เพราะว่าบนแกน y เนี่ยไม่มีอะไรสูงกว่านี้แล้วบนมอเซอร์เคิลวงกลมฮะนะครับเป็น property ของมันนะครับมาไอ้จุดนี้คือ2นะฮะจริงๆแล้วมันคือ2แล้วก็ลบความยาวที่ปรากฏตรงนี้คือรัศมีลบ 11.66 เพราะฉะนั้นเทาแม็กมันเลยมีค่าเป็นลบ 11.66 ถ้าเกิดตำแหน่งนี้นะฮะแล้วก็ซิกมาเอเวอเรจนะที่หาตรงนี้เพราะว่านะฮะถ้าเราจะหามุมนะฮะเราจะหมุนแบบนี้ง่ายกว่าไอ้มุมตรงนี้เกิดไปหาตัวลบเท่าไอ้หมอนี่เป็นเซต้าสับ S2 นะซึ่งแน่นอนฮะเซต้าสับ S2 2เซต้าสับ S2 มันเป็น90ลบ 30.96 นะฮะไอ้หมอนี้ก็จะเป็นมุมซึ่งหมุนตามเข็มแล้วฮะนะครับฐาน2ของมันนะก็ได้เป็น 29.56 ในแนวนี้เอาอิเลเมนต์เดิมมาเอาไม้โปรมาวางมาร์คที่นี่หมุนนะฮะไปเป็นมุมลงข้างล่าง29.52 เกิดสภาวะหน่วยแรงตัวนี้นะสำหรับไอ้หมอนี้นะฮะเวลาเกิดเนี่ยซิกมาเอเวอเรจนะฮะไม่ว่าจะอยู่ตรงด้านล่างหรือด้านบนเนี่ยมันเท่ากันคือ2มันซิกมาเอเวอเรจเที่ยวนี้เป็นแรงดึงทั้ง2ด้านนะส่วนไอ้ตัวเทาแม็กที่เกิดขึ้นที่นี่จะต้องมีทิศทางพุ่งลงเพราะว่ามันเป็นลบฮะนะครับเมื่อได้ไอ้หมอนี้ 11.66 พุ่งลงแบบนี้ตัวที่เหลือก็ทำการเขียนตามไอ้หมอนี้คือสภาวะหน่วยแรงเฉือนสูงสุดซึ่งนำไปสู่การวิบัติของเหล็กเหนียวไอ้นี่ฮะนะครับเลือกแบบไหนถ้ากรณีนี้นะฮะ
วิบัติมะเร็งเหนียวก็ควรที่จะวิบัติในทิศทางนี้นะหรือนะเพราะว่าการวิบัตินั้นมันเป็นอะไรซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้ง2ทางนะหรือนะในทิศทางแบบนี้อันนี้เซฟทำนายสำหรับตัวกรณีของวัสดุเช่นสตีลเมื่อแรงกระทำเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกกรณีหนึ่งนะฮะไอ้หมอตัวเหล็กหล่อจะวิบัติด้วยหน่วยแรงดึงฮะนะครับก็จะเกิดการวิบัติในระนาบนี้ถ้าเห็นไหมฮะสีเขียวสีฟ้าสีดำคนระนาบเลยวัสดุแตกต่างกันการวิบัติมันแตกต่างกันอันนี้คือสิ่งที่วิศวกรจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็จะต้องป้องกันนะฮะการวิบัติดังกล่าวนะฮะให้มีความปลอดภัยนะฮะเอาล่ะนะครับเหล็กหล่อไม่ใช่เหล็กหล่นนะเหล็กหล่อนะครับเอาล่ะนะครับไอ้นี่ของยากนะสำหรับคนเจ้าเอกนะฮะหมุนไปเป็นมุมเคาน์เตอร์ clockwise คือหมุนแบบนี้นะฮะ30องศาที่เกิดขึ้นที่นี่มันจะบิดไปเป็นมุมเนี่ยทวนเข็มนะฮะแล้วก็30องศาเสร็จแล้วหมุนจริงจะต้องเป็นหมุน60องศาเพราะจากสภาวะสเตสซึ่งเรามีอยู่นะฮะตรงนี้มันจะต้องมีการหมุนนะเคาน์เตอร์ clockwise เป็นมุม30องศามันจะหมุนลงมาข้างล่างแบบนี้นะฮะบนนี้30องศาบนนี้ก็จะต้องเป็นมุมเมื่อกี้มัน 30.92 ใช่ไหมฮะจะต้องลงมาอยู่ประมาณนี้นะเอาไม่โปรมาฮะวางขนานกับไอ้ส่วนที่เป็นเส้นสีชมพูปะฮะแล้วหามุม60องศาโอเคนะฮะเธอก็จะได้ไอ้หมอตรงนี้มาแล้วสิ่งซึ่งเขาต้องการให้เราหาคือตรงเนี้ยนะฮะมันหมุนมาแล้วเนี่ยมันมีพิกัดเป็นอะไรนะฮะพิกัดนะฮะนะครับพิกัดไอ้หมอนี้พวกเรารู้มันคือซิกมา x แล้วก็เทาสับ xy เมื่อหมุนมาตรงนี้จึงกลายเป็นซิกมาสับ x พามและเทาสับ x พาม y พามนะฮะจากนั้นถ้าเธอโปรเจกต์นะเอาเส้นตรงมาขีดเลยนะตรงนี้จะกลายเป็นซิกมาสับ y พามเท่าสับ x พาม y พามเอาล่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นมันเป็นเรื่องของการหาพิกัดนะเรารู้มุมตรงนี้มาก่อนแล้วนะครับคือมุมเนี่ย 30.96 นะมุมตรงนี้นะคือ 30.96 เพราะไอ้ส่วนมุมที่เหลือนะมุมที่เหลือก็เอา60ลบกับ 30.96 นะฮะซึ่งกรณีเนี้ยเขานิยามมันเป็นมุมฟรีนะฮะมุมที่เหลือตรงนี้นะก็คือมุมฟรีเอาละนะครับก็จะเป็น60ลบ 30.96 คือ 29.04 ทีนี้ในการหาพิกัดต้องใช้ความรู้ตรีโกณนะความรู้ตรีโกณนะฮะต้องหาอะไรต้องหาระยะตรงนี้โอ้ระยะตรงนี้หาไม่ยากครับนะฮะถ้าเรารู้ว่าตรงนี้คือ 11.66 นะครับและไอ้หมอเนี่ยเป็นด้านประกอบนะของตัวสามเหลี่ยมที่เราพิจารณานะครับไอ้หมอเส้นสีดำเนี่ยนะฮะคือตัวฐานเมื่อกี้พูดไปแล้วคือ 8+2 นะครับขณะที่ไอ้หมอนี้เอาไม่ใช่สีเดียวไม่ให้ 8+2 นะเมื่อตอนที่หาสีชมพูเหรอใช่ไอ้หมอนี่คือ 8+2 แต่เที่ยวนี้เป็นด้านประกอบของอีกสามเหลี่ยมหนึ่งนะคือสามเหลี่ยมตัวที่อยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยนะฮะสีดำที่อาจารย์พูดไว้นะด้วยมุมตรงนี้คือมุมฟรีเพราะฉะนั้นมันคือ 11.66 คือรัศมีแล้วก็คอสมุมฟรีขณะที่ไอ้สีน้ำตาลตรงนี้นะฮะก็จะกลายเป็น 11.66นะฮะมุมฟรีอยู่นี่ก็จะกลายเป็นไซน์ของมุมฟรีเอาล่ะนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะเราก็จะต้องหาพิกัดนะซึ่งโดยสภาพแล้วเนี่ยนะครับความยาวตรงนี้นะฮะความยาวนี้คือเท่าสับ x พาม y พามนะส่วนตรงเนี้ยนะครับมันต้อง reference นะฮะกลับมาที่จุดตรงนี้ซึ่งเป็นจุด00นะครับไอ้นี่00นะครับตรงเนี้ยมีความยาวเป็น2นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่เรากำลังตามหาค
คือพิกัดที่อยู่ในแนวนอนเนี่ยมันคือตัวนี้นะฮะเอาละหากเป็นเช่นนั้นนะครับไอ้พิกัดที่อยู่ตรงนี้นะฮะมันเลยกลายเป็นสีดำ 11.66 ทรายมุมฟรี 11.66 ไม่ใช่คอสมุมฟรีแล้วต้องไปลบกับ2ซึ่งเป็นสีม่วงนะฮะลบกับ2ซึ่งเป็นสีม่วงไอ้หมอนเนี่ยมันคือซิกมาสับ x พามโอเคนะฮะอ่ะมันคือ 11.66 นะฮะแล้วก็เอา2ไปลบนะทีนี้ไอ้หมอนี่ได้มาปุ๊บมันต้องติดเครื่องหมายลบฮะเพราะว่าในแกนเนี่ยมันแกนลบซิกมาโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นได้ด้านเสร็จเนี่ยจะต้องไปอ่านด้วยว่ามันพุ่งไปทางแกนลบซิกมานะส่วนเท่าสับ x y มันคือ 11.6 ไซฟีจบเลยฮะได้มาแล้วนะครับทีนี้ตรงนี้นะฮะตรงนี้กับตรงนี้จะมีความยาวเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอใช้ตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่นะฮะความยาวเท่ากันแล้วก็ข้างล่างนะฮะตรงนี้นะครับก็จะมีสามมันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายฮะความยาวเท่ากันเหตุที่เป็นสามเหลี่ยมคล้ายเพราะว่ามุมตรงเนี้ยมันเป็นมุมฟรีนะฮะไอ้หมอนี้จึงเป็น11ไซน์ฟรีไอ้หมอนี้มันจึงกลายเป็น11คอสฟรีทีนี้ไอ้จุดเรฟเฟรนซ์ที่เราต้องการหานะฮะมันวัดจากที่นี่มาถึงที่นี่เพราะฉะนั้นไอ้ซิกมาสับy พามเนี่ยมันคือสีดำบวกกับ2นะครับมันเปลี่ยนเครื่องหมายฮะนะฮะเปลี่ยนหมายนะฮะไอ้หมอสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะมันคือสีดำบวกกับ2นะฮะมันซิกมาสับ y พามคือไอ้หมอนี้เอาตรงนี้ทั้งหมดนะฮะมาเขียนหมุนนะทวนเข็มนาฬิกา30องศานะฮะได้ไอ้หมอสเตสออกมานะฮะโดยที่หน้าเนี้ยนะฮะคือซิกมาสับ x พามแล้วก็เท่าสับ x พาม y พามไอ้หมอนี่เป็น compression ขณะที่ไอ้หมอตัว5ไอ้เนี่ยฮะ 5.66 เมกะปาสคาลเนี่ยมันเป็นบวกนะฮะก็เลยต้องเขียนออกมาให้อยู่ในทิศทางตามนี้ก็จบข้อที่2นะด้วยประการฉะนี้นะฮะหมดเวลาไป1ชั่วโมงขอไม่หยุดนะฮะใครอยากกินน้ำไงก็กินไปนะไม่มีเวลานะฮะอยากจะสอนให้จบถัดไปฮะข้อที่3ข้อที่4มันผนวกกันนะคือการออกแบบนะคานที่เรียกว่าคานสแตติกฟรีดีเทอร์มิเนตบีมนะซึ่งแน่นอนนะฮะมันอาจจะเป็นคานยืดเหมือนที่อาจารย์ทำให้ดูก่อนหน้านี้หรือมันอาจจะเป็นคานซิมเปิลบีมนะมีด้านหนึ่งเป็นพินอีกด้านหนึ่งเป็นโรลเลอร์หรือมันจะมีคานนะเป็นคานซึ่งมีปลายยืดด้านหนึ่งเป็นพินอีกด้านหนึ่งเป็นโรลเลอร์ถ้าเกิดจะให้ยากหนักตัวนี้อีกนะฮะเอาไอ้หมอนี้มานะครับเป็นฟิกนะฮะแล้วก็ใส่ตรงนี้เป็นโรลเลอร์แล้วก็พร้อมกับใส่นะคิ้งเข้าไปอีกตัวหนึ่งที่นี่ไอ้หมอนี้เป็นนะตัวคิ้งภายในทั้งหมดนี้คือสแตติกคลีดีเทอร์มิเนตบีมซึ่งแน่นอนฮะมันอาจจะถูกกระทําด้วยแรงกระทํารูปแบบต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะโดนกระทําด้วยแรงกระจายเนื่องจากน้ําหนักของผนังอิฐบล็อกนะโดนกระทําด้วยแรงกระทําเป็นจุดเพราะว่ามีเสาเอ็นนะมาตั้งอยู่ที่ตําแหน่งนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วในการออกแบบแรงที่กระทํากับโครงสร้างก็นี่แหละนะก็มักจะเป็นแรงกระจายนะฮะเพราะว่า practical มันเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแรงกระทําเป็นจุดนะฮะแบบนี้เป็นต้นนะครับผสมกับแรงกระจายอีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะแรงกระจายนะฮะแบบนี้อ่ะแบบนี้เป็นต้นนะฮะนะใส่โมเมนต์ได้ไหมบางทีเขาก็ใส่นะแต่น้อยครั้งที่มีโมเมนต์นะฮะกระทําเพราะว่าเป็นการออกแบบคานฮะนะครับทีนี้ต้องการความรู้ซึ่งนำไปสู่การหาตัว Vmax
แล้วก็ M Max นะครับเมื่อกี้โหลดเมื่อกี้นะฮะเรายังไม่ต้องหานะฮะอันนั้นเดี๋ยวอาจารย์กำหนดมาให้นะเสริมหนึ่งนะจะหาไอ้2ตัวนี้ได้ก็ต้องไปเขียนเชียร์แดกแกลบโมเมนต์แดกแกลบนะฮะเมื่อการออกแบบเราก็จะออกแบบโดยใช้โมเมนต์แดกแกลบเป็นตัวนำทีนี้การออกแบบขึ้นอยู่กับว่าเราออกแบบไอ้ตัวคานนี้เป็นแบบโดยใช้สตีลหรือโดยใช้ไม้กรณีสตีลหรืออลูมิเนียมนะมันจะมีตารางนะฮะหน้าตัดมาให้โดยส่วนใหญ่แล้วนะฮะส่วนกรณีไม้เนี่ยอาจจะมีตารางหรือไม่มีก็แล้วแต่นะครับวิธีการคำนวณก็แตกต่างกันนะถ้าเกิดเป็นไอ้สตีลเนี่ยนะฮะเราจะหาเซ็กชันโมดูลัสคือจากสมการซิกมาเท่ากับ MY ส่วน I นะฮะมันจะนำไปสู่ซิกมาแม็กเท่ากับ M max C ส่วน I นะฮะเวลาเขาหาเนี่ยเขาเอา I ขึ้นหารด้วย C เท่ากับ M max หารด้วยซิกมาแม็กไอ้เทอมเนี้ยเขาเรียกมันว่า section modulus มักจะใช้ในการออกแบบหน้าตัดคานเหล็กหรือคานอลูมิเนียมเพราะว่ามันเอาไปเปิดจากตารางหน้าตัดได้เลยนะครับเอาล่ะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าตัดไม้นะฮะปกติหน้าตัดไม้จะเป็นหน้าตัดสี่เหลี่ยมนะแล้วเขาก็กำหนดมาให้ยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ B นะตรงนี้จะ 2B หรือ 3B ก็ช่างเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บนะฮะไอ้ C เนี่ยมันจะเท่ากับ B นะฮะ C นะฮะระยะสูงสุดตรงนี้จากวัดบนหรือวัดล่างก็เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นไอ้เทอม i over c นะ i จะก็จะกลายเป็น b คูณ 2b ยกกำลัง3ส่วน12นะตัว i นะครับหารด้วย c c มันก็คือ b นะตัดฮะแล้วก็เท่ากับ m max ส่วน sigma allow ไอ้หมอนี่ก็เป็นค่าที่หาได้ไอ้หมอนี่ก็กำหนดมาให้เพราะว่า sigma allow ถ้าเกิดเป็นไม้ก็เป็นSigma Ultimate หารด้วย Factor of Safety ถ้าเป็นเหล็กนะฮะ Sigma Allow ก็เท่ากับ Sigma Sub Y หารด้วย Factor of Safety ถ้ากำหนดมาตรงๆก็ใช้เลยถ้าไม่กำหนดมาตรงๆก็ต้องคำนวณ นะไอ้หมอนี้สุดท้ายมาก็ไปจบลงกับการหานะฮะตัว B ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะฮะโอเคนะฮะขณะที่ไอ้หมอตรงนี้นะฮะไปจบลงว่าหาว่า S มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็เลือกหน้าตัดขึ้นมานะแล้วทำการตรวจสอบนะครับถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าไอ้แรงเฉือนสูงสุดที่เกิดขึ้นจาก Vmax นะมันมากกว่าตัว Tau Allowable นะฮะยกตัวอย่างเช่น Tau Sub Y หารด้วย Factor of Safety หรือเท่ากับกรณีไม้ฮะเท่ากับ Tau Ultimate หารด้วย Factor of Safety ถ้าเป็นแบบนี้จะต้องทำการรีดีไซน์เมื่อรีดีไซน์ปุ๊บคอนเซปต์เลยเซนต์เอนจิเนียร์ฮะเอนจิเนียร์เซนต์หน้าตัดต้องใหญ่ขึ้นนะครับเลือกหน้าตัดซี่ถ้าเป็นเหล็กนะฮะเลือกหน้าตัดอลูมิเนียมก็แบบเช่นเดียวกันเลือกหน้าตัดซึ่งใหญ่ขึ้นปกติก็มีน้ำหนักมากขึ้นส่วนไม้ก็แบบเดียวกัน B ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับหลายๆกรณีนะหน้าตัดซึ่งเป็นไม้นะครับอาจจะได้จากการเอาชิ้นส่วนมาประกอบกันนะเมื่อเอาชิ้นส่วนมาประกอบกันปุ๊บเนี่ยนะตรงเนี้ยนะฮะที่เป็นรอยต่อนะฮะถ้าติดกาวนะฮะเขาจะให้เราหาเทานะครับถ้าติดกาวนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ติดกาวนะฮะกลายเป็นใช้น็อตนะฮะหรือใช้ตะปูนะฮะยิงทะลุเขาจะให้หาระยะสเปซซิ่งนะครับไอ้หมอตรงนี้นะฮะถ้าจะให้ยากขึ้นหน้าตัดก็ทำได้นะเป็นหน้าตัดรูปตัวทีนะเรื่องเดิมครับถ้าเขาต้องการติดกาวนะเขาก็ถามเธอว่าหน่วยแรงเฉือนที่ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเขาตอกตะปูเรื่องเดิมฮะระยะตะปูที่ตอกตรงนี้นะควรมีระยะเท่าไหร่มันถามได้หมดนะฮะขึ้นอยู่กับหน้าตัดนะฮะแล้วก็หน้าตัดไอ้พวกสตีลกับอลูมิเนียมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าตัดรูปตัว i หน้าตัดรูปตัว t หน้าตัดรูปตัว cแต่ที่ฮิตมากคือหน้าตัดรูปตัว i นะฮะถ้าเป็นไม้ก็เป็นหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมเพราะว่ามันเป็น practical มันเป็นสิ่งที่เราใช้งานกันปกติ c ใช่ไหม c ใช้กรณีของคานจะอยู่ในรูปของแปรฮะนะฮะแปรที่อยู่มุมกระเบื้องหลังคานะครับจะเป็นแบบนั้นอั
ันนั้นคือสิ่งที่เกี่ยวกับ practical ของเราจากนั้นก็จบข้อสอบข้อที่3ซึ่งปกติจะกินคะแนนอยู่นะ12แต้ม13แต้มนะบางครั้งแม้กระทั่ง44แต้มด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันมีงานเยอะมากที่จะต้องไปเขียนเชียร์แดกแกมโมเมนต์แดกกันนะครับจากนั้นคะแนนอาจจะเป็น6 7 8แต้มก็จะเป็นข้อสอบข้อที่4ที่เอาไปหาค่านะฮะการโกงตัวแม็กซิมัมหรือบางครั้งนะฮะเขาให้หาการโกงตัวที่ตำแหน่งกึ่งกลางคานแล้วแต่กรณีนะ Vmax ตรงนี้จะเกิดขึ้นที่กึ่งกลางคานถ้าคานน่ะเป็นคานสมมาตรนะฮะถ้าคานสมมาตรอ่ะ Vmax มันเกิดที่ L ส่วน2คานสมมาตรคืออะไรอย่างเนี้ยนะฮะเรียกว่าคานสมมาตรนะภายใต้การกระทำของแรงกระทำนะคานจะเกิดการโก่งตัวทางด้านซ้ายเหมือนกับคานโก่งตัวทางด้านขวาแต่รูปนี้คานโก่งตัวไม่สมมาตรนะฮะถ้าเป็นแบบเนี้ย Vmax มันเกิดขึ้นที่นี่นะครับมันเกิดขึ้นอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับบางครั้งเขาให้หา Vmax นะเช่นเดียวกับรูปนี้ขึ้นอยู่ขนาดของแรงขึ้นอยู่สเปซนะไอ้หมอนี่อาจจะโก่งตัวกลายเป็นแบบนี้นะเขาก็ให้เราหามันสมมตินะที่ตำแหน่งนี้นะหรือให้เราหาที่ตำแหน่งนี้นะครับส่วนแบบเนี้ยไม่มีฮะแบบนี้จริงแบบนี้ก็ไม่มีสักทีนะเพราะเปิดตารางไม่ได้นะเหลือ2อันเนี้ยเป็นต้นนะครับเอาล่ะเสร็จแล้วก็เปรียบเทียบนะว่าไอ้ Vmax มาเนี่ยเทียบกับไอ้หมอเนี้ยซึ่งเป็น V allow ถ้าน้อยกว่าก็จบแต่ถ้าเกิดมันมากกว่าเราก็จะต้องไปออกแบบใหม่ไปรีดีไซน์หาขนาดหน้าตัดซึ่งใหญ่กว่าเอาละเวลามีน้อยนะเรื่องแรกฮะจะต้องเข้าใจ dv by dx เท่ากับลบ w ทบทวนนะ dm by dx เท่ากับ v นะ delta v เท่ากับลบ w dx ใครไม่เข้าใจกลับไปดูวิดีโอของอาจารย์ตั้งแต่ static หรือกระทั่งวิชานี้ก็ได้ในช่วงที่เหมาะสมนะ delta m เท่ากับอินทิเกรตของ v dx นะแล้วก็ถ้าแรงกระทำเป็นจุดพุ่งลงเดลต้า v เป็นลบแรงกระทำเป็นจุดพุ่งขึ้นเดลต้า v เป็นบวกนะโมเมนต์ซึ่งทวนเข็มนาฬิกาเป็นโมเมนต์ลบนะครับโมเมนต์ซึ่งหมุนตามเข็มนาฬิกานะจะเป็นโมเมนต์บวกคือ increase นะครับแล้วก็ได้ตรงนี้ออกมานะหยุดวิดีโอฮะทำความเข้าใจตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจนะถ้าเกิดทำไม่ได้นะข้อ3ก็จะมีปัญหาถ้าเธอเรียนวิศวะโยธาจะต้องไปเรียน theory of structure ไปเรียน structural analysis ต้องทำให้ได้ที่นี่นะไม่งั้นเธอก็ต้องทำให้ได้ในวิชาถัดไปอยู่ดีนะครับก็ทำให้ได้ตั้งแต่ตรงนี้นะซะแม้กระทั่งกลก็เช่นเดียวกันนะทีนี้มันมีความสัมพันธ์ฮะเธอสังเกตไหมว่าถ้าแรงกระทำเป็นจุดเชียร์ไดอะแกรมจะเป็นแบบนี้แล้วก็โมเมนต์ไดอะแกรมแบบนี้ข้อสังเกตคือถ้าแรงกระทำเป็นจุดมันไม่มีแรงกระจายกระทำระหว่างนี้ไอ้หมอนี้ dv by dx เท่ากับ0มันจะเกิดค่าคงที่ของแรงเฉือนนะจากนั้น dm by dx ก็จะกลายเป็นแรงเฉือนซึ่งไม่มีแรงกระจายแรงเฉือนคงที่แล้วก็โมเมนต์เป็นสมการลิเนียเอาใหม่เป็นน้ำหนักของผนังนะที่วางอยู่บนคานซึ่งจะทำให้ไอ้ตัวแรงกระจายมีค่าคงที่ที่ผนังกรอบรูปสี่เหลี่ยมนะฮะนะเดี๋ยวผนังกรอบรูปสามเหลี่ยมอันหนึ่งนะทำให้แรงเฉือนเนี่ยมีสมการเป็นเส้นตรงโมเมนต์เนี่ยมีสมการเป็นเส้นโค้งอันนั้นก็คือนะแรงเฉือนมีสมการเป็นเส้นตรงโมเมนต์มีสมการเป็นเส้นโค้งแล้วก็เป็นเส้นโค้งควอดราติกคือกำลังสองถ้าก่อกำแพงเป็นสามเหลี่ยมนะไอ้สมการที่อยู่ที่นี่ก็จะเป็นสมการเส้นตรงแรงเฉือนก็จะมีออเดอร์เพิ่มขึ้นนะกลายเป็น x กำลังสองโมเมนต์ก็จะกลายเป็น x กำลัง3เพราะฉะนั้นคอนเซปต์นี้สำคัญนะโดยเฉพาะคนที่ต้องเรียนกับอาจารย์ศรีชัยต่อไปนะจะเขียนเชียร์ไดอะแกรมจะเขียนโมเมนต์ไดอะแกรมนะขอเน้นที่แรงกระทำเป็นจุดและแรงกระจายนะแน่นอนเธอก็ต้องหาตัวนี้เขียนไปตรงนี้เป็นพินมี a sub y ตรงนี้มี a sub x นะตรงนี้มี b sub y นะแล้วก็ใส่ทุกอย่างให้ครบเพราะการเขียน free body diagram แยกโครงสร้างออกมาจริงๆแล้วต้องตั้งแกน x ตั้งแกน y นะครับแล้วก็ใส่อันโนนโทษทีใส่แรงที่ทราบค่าใส่อันโนนนะครับแล้วก็ใส่ระยะต่างๆจากนั้น
เธอหามันไม่ยากนะเธอมี3อันโนนมี3สมการ summation f sub y เท่ากับ0 summation f sub x เท่ากับ0 summation moment เท่ากับ0ปกติถ้าเกิดเป็นคานแบบนี้ summation f sub x เท่ากับ0 a sub x มันเป็น0เลยเพราะไม่มีแรงกระทำในแนวนอนนะครับส่วนตัวที่เหลือนะถ้าทำ summation f sub y เท่ากับ0เธอจะได้ว่า a sub yบวก c sub y เท่ากับ 1,000 บวกกับ100คูณกับ5ใช้สมการนี้ทิศทางพุ่งขึ้นเป็นบวกแก้ไม่ได้เขาเลยต้องเทคโมเมนต์ก่อนเพื่อความง่ายเทคโมเมนต์ที่จุด a ฮะนะครับในจุด a นะฮะโดยที่โมเมนต์ที่เกิดจากไอ้หมอนี้ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวก c sub y ก็คูณกับระยะทั้งหมดคือ15นะครับขณะที่ c sub y นะฮะ c sub y คูณกับ15ก็เป็นบวกขณะที่1,000หมุนทวน1,000ก็คูณกับระยะตรงนี้ไอ้หมอนี่คือ10เมตรลบ1,000คูณกับ10แรงกระจายจะต้องทำให้กลายเป็นแรงรับและแรงรับของแรงกระจายทำที่จุดเซนทรอยด์ของพื้นที่ตรงนี้คือ 2.5 เพราะฉะนั้น100คูณกับ5คือพื้นที่ทั้งหมดของมันแล้วจะต้องเอาไปคูณกับ 2.5 ติดเครื่องหมายลบเหมือนกันฮะกดเครื่องที่เลขได้750จากนั้นเอา750เนี่ยมาแทนค่าที่นี่นะเพราะ a sub y ก็จะเป็นเนี่ย 1,500 ลบ750เท่ากับ750กิโลนิวตันเอานะครับก็ได้แบบนี้ออกมาตั้งแกนฮะนะแกนในแนวนอนคือแกน x นะโดยการเขียนตรงนี้คือ0เมตร5เมตร10เมตรแล้วก็ตรงนี้เป็น15เมตรนะกดข้อแรกที่เราจะใช้คือถ้าหากมีแรงพุ่งขึ้นนะเดลต้า v จะเป็นบวกแรงตรงนี้เริ่มที่นี่750นะก็1 2 3 4 5 6 7ก็ขึ้นมาตรงนี้บวก750นะหน่วยมีอยู่แล้วไม่ต้องใส่หน่วย2ฮะเราข้ามเข้ามาข้างในนะฮะตรงนี้มี W จนกระทั่งถึง5เมตรเราได้ว่า dv by dx เท่ากับลบ100สโลปซึ่งเป็นบวกอ่ะวิ่งขึ้นเนินถ้าเกิดอยู่ในแนวราบเนี่ยสโลปเป็น0ถ้าเกิดพุ่งลงเนี่ยสโลปเป็นลบเพราะฉะนั้นไอ้หมอเนี่ยจะต้องลดลงแน่นอนโดยมีสโลปตามนี้มาถึงจุดนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันที่3นะตรงนี้เป็นแรงเฉือนที่นี่ลบกับแรงเฉือนก่อนหน้านี้750เท่ากับค่าลบของพื้นที่ใต้แรงกระจายระหว่าง2จุดนี้คือลบ500เพราะฉะนั้น v ของเราคือลบ500บวกกับ750 v จึงเป็น250กิโลนิวตันก็100 200 250จากนั้นทำการลากเส้นตรงเพราะว่าสโลปเนี่ยมันเป็นลบ100ตลอดเลยนะฮะจนกระทั่งถึงที่นี่ลากเส้นตรงนะฮะแล้วก็เน้นนะฮะบอกคำความเข้าใจว่าเนี่ยสโลปพวกเนี้ยมันเป็นเส้นตรงนะแล้วก็บอกว่าตรงเนี้ยคือ250นะจากนั้น W ตรงนี้เท่ากับ0เพราะฉะนั้นสเต็ปที่4นะ dv by dx เท่ากับ0นะตรงนี้ก็จะมีค่าคงที่นะ250นะตรงนี้ก็250ไปแล้วนะแล้วก็ dv by dx เท่ากับ0นะระบุสโลปอยู่ที่นี่นะจากนั้นอันที่5มาถึงตรงนี้แล้วนะแรงกระทำพุ่งลงเดลต้า v เป็นลบเพราะฉะนั้นไอ้หมอนเนี่ยถูกลากลงเป็นลบ 1,000นะครับขณะที่ตัวมันเองเนี่ยบวก250มันเลยกลายเป็นลบ750เอาละนะฮะตรงนี้คือลบ750 W ตรงนี้เป็น0อีกนะเพราะฉะนั้น dv by dx เป็น0ไอ้หมอนี้คงที่นะแล้วก็มีค่านะฮะตรงนี้เป็นลบ750จากนั้นอันที่6ฮะแรงพุ่งขึ้นเดลต้า v เป็นบวกไอ้หมอนี้ก็เลยปิดฮะเรียบร้อยด้วย750กิโลนิวตันนะครับ
เราได้อะไรได้ Vmax เท่ากับบวก750กับลบ750กิโลนิวตันโอเคนะฮะจากนั้นไปต่อนะฮะได้แบบนี้นะฮะโมเมนต์ไดอะแกรมไม่มีโมเมนต์ภายนอกโมเมนต์ตรงนี้เป็น0โมเมนต์ตรงนี้เป็น0นะจากนั้นตรงเนี้ย750นะครับอันแรกสุดที่เราจะใช้คือ dm by dx เท่ากับ v v คือ750เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับคือ dm by dx เท่ากับบวก750จากนั้นมาถึงตรงนี้ถึงนี้นะถึงตรงนี้ปุ๊บค่าตรงเนี้ยคือ250อันดับที่2นะ dm by dx เท่ากับ250มาถึงตรงนี้สโลปลดลงส่วนโมเมนต์ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ไม่รู้นะสเต็ปที่3นะ m ที่นี่ลบกับที่นี่ลบกับ0นะครับเท่ากับนี่พื้นที่ตรงนี้นะ1ส่วน2 750 250คือ1000คูณระยะตรงนี้คือ5นะครับเพราะฉะนั้นมันคือ 5,000 หารด้วย2 m ตรงนี้คือ 2,500 กิโลนิวตันเมตร 1,000 2,000 ตรงนี้กลายเป็น 2,500 dm by dx เท่ากับ250เส้นเคิร์ฟนะที่เกิดขึ้นสโลปชันลดมาเป็นสโลปน้อยนะฮะจากนั้นไปต่อฮะนะตรงนี้ก็เป็น250มันก็จะมีค่าคงที่ตลอดเพราะฉะนั้นหาสเต็ปที่3นะสเต็ปที่4 dm by dx เท่ากับบวก250มันก็จะต้องบวกแบบเนี้ยนะแล้วก็ขึ้นยาวเลยนะส่วนค่าตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะก็สเต็ปที่5นะ m ที่นี่ลบกับ2,000500จำได้ไหมฮะ2500นะฮะเท่ากับพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้นะฮะ2250 250คูณกับ5นะเพราะ M ก็เลยกลายเป็น2ตัวนี้บวกกันไอ้หมอนี่เป็น 1,250 3,750 3,000 นะ750กิโลนิวตันเมตรคือค่าที่อยู่ที่นี่นะจากนั้นอุบเถียจากนั้นสโลปมันก็เปลี่ยนนะตรงนี้กลายเป็นลบ750แล้วก็ลบ750หมดเลยนะส่วนตรงนี้ไม่มีโมเมนต์ภายนอกรู้ว่าเป็น0เราก็จะได้ไอ้หมอนี้ออกมาเอาใบบรรทัดมาลากเส้นฮะ dm by dx อันที่6แล้วนะฮะเท่ากับลบ750ได้ mmax อยู่ที่นี่ฮะเท่ากับ3750อันนี้คือตัวอย่างของการเขียนเชียร์ไดอะแกรมโมเมนต์ไดอะแกรมสเต็ปการทำเหมือนเดิมฮะนะเมื่อได้ mmax นะฮะไปหาซิกมาราวถ้าเกิดเป็นเหล็กหรืออลูมิเนียมก็เป็นซิกมาสับไวหารด้วยแฟกเตอร์ออฟเซฟตี้ถ้าเป็นไม้ก็เป็นถ้าเป็นไม้นะฮะซิกมาอัลติเมทหารด้วยแฟกเตอร์ออฟเซฟตี้แล้วแต่ว่าวัสดุเป็นอะไรนะกรณีนี้เป็นเหล็กนะก็จะเป็นซิกมาสับไวหารด้วยแฟกเตอร์เซฟตี้แล้วหาเซกชันมอดูลัสนะจากสมการซิกมาอลาวเท่ากับซิกมาแม็กนะกับด้านเอา i ขึ้นเอา c ลงก็จะได้เป็นเซกชันมอดูลัสเท่ากับ m max หารด้วยซิกมาอลาวระวังเรื่องหน่วยฮะนะครับจากนั้นไปที่สตีลเทเบิลเลือกตัวหน้าตัดที่มีหน้าตัดใหญ่พอเพียงมากกว่าที่ต้องการนะฮะปกติแล้วเขาก็บอกว่าให้หาหน้าตัดซึ่งมีน้ำหนักต่ำสุดนะฮะหรือ like test นะ section นะครับก็ไปหามาเมื่อได้ section มาแล้วก็เช็คเทานะทีนี้เทาเนี่ยขึ้นอยู่กับกรณีนะเทา max เรารู้ว่าก่อนหน้านี้นะฮะคือ v max หารด้วย a web ถ้าเขาไม่ระบุอะไรใช้สมการนี้ได้แต่ถ้าเขาระบุว่าเฮ้ยเราต้องใช้เชียร์ฟอร์มูลานะนะฮะถ้าแบบนี้ต้องใช้สมการนี้เพราะเป็นเงื่อนไขนะฮะดูดีๆนะฮะถ้าเทาแม็กน้อยกว่าเทาราวหน้าตัดใหญ่พอเพียงที่จะรับ V-Max เมื่อกี้แต่ถ้าตรงข้ามออกแบบใหม่
ไปเลือกหน้าตักนะที่ใหญ่ขึ้นนะอีก1สเต็ปนะครับเพื่อที่จะได้ทำการแบบทีนี้เรื่องเดิมฮะนะครับมีคานตัวนี้ออกมาให้เราไปทบทวนว่านะไอ้ V Max กับ M Max เนี่ยรูปเนี้ยมาได้อย่างไรอาจารย์เน้นนะฮะนอกจากระบุค่านะฮะของตรงนี้แล้วต้องระบุนะฮะ dv by dx เท่ากับเท่าไหร่ dv by dx เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เช่นเดียวกับที่นี่นะฮะจะต้องระบุนะครับ slope นะที่อยู่ที่นี่ dm by dx เท่ากับ v ก็เท่ากับตัวนี้แหละฮะไอ้หมอนี้เหมือนกันนะฮะ dm by dx เท่ากับ v ก็เท่ากับตัวนี้นะฮะไอ้หมอนี้นะฮะ dm by dx เท่ากับ v ก็เท่ากับตัวนี้นะฮะขณะที่ไอ้หมอนี้dm by dx เท่ากับ v ก็เท่ากับตัวเนี้ยนะครับเสร็จแล้วได้ v max กับ m max ออกมาอันนี้เราจะออกแบบ hollow steel beam นะหน้าตัดมันจะกลายเป็นหน้าตัดไม่ใช่ตัว i นะฮะหน้าตัดเป็นรูปกลมกลวงนะครับซึ่งเป็นหน้าตัดแบบนี้เดี๋ยวมีตารางเหล็กให้ฮะใช้เหมือนเดิมฮะไปหา section modulus ครับก็ข้ามไปนะ section modulus อีกครั้งนึงนะฮะไอ้หมอนี้ซิกมาเท่ากับ my ส่วน i เขียนใหม่ i ส่วน y เท่ากับ m หารด้วยซิกมาเทอมนี้เรียกว่า section modulus กำหนด m max ไม่ใช่กำหนดซิกมา sub y คือ125เมกะปาสคาลถ้าไม่ก็จะเป็นซิกมา sub y หารด้วย factor of safety นะฮะแล้วก็เอา m max มาใช้แทนค่าลงไปธรรมดาฮะวางเรื่องหน่วยออกมาเป็น 0.048 เมตรกำลัง3นะไอ้หมอนี้เป็นตัว section modulus ทีนี้ section modulus ที่ออกมาเนี่ยต้องเป็น section modulus log n x นะฮะเราจะไม่วางไอ้คานเราหน้าตัดออกมาแบนๆแบบนี้นะฮะเราจะวางมันหน้าตัดตั้งๆไอ้หน้าตัดตั้งๆแบบนี้คือหน้าตัดที่ moment of inertia หมุนรอบแกน x นะฮะนะครับก็เลยจะต้องเอา i sub x มาหารด้วยครึ่งหนึ่งของความลึกกลายเป็น S sub X ทีนี้1เมตรนะฮะมันคือ100เซนติเมตร1เมตรกำลัง3ก็เป็น100กำลัง3เพราะกลายเป็น10กำลัง6จะต้องเอาไอ้หมอนี้นะฮะแปลงหน่วยฮะนะครับแปลงหน่วยนะฮะโดยเอา10กำลัง6ไปคูณออกมาเป็น48นะฮะตละเซนติเมตรกำลัง3หน้าตัดใช้ได้เยอะเลยนะฮะหน้าตัดนี้ไม่ได้หน้าตัดนี้ได้นะได้แต่เราจะเห็นได้ว่าหน้าตัดที่ได้จริงๆนะควรเป็นหน้าตัดนี้นะเพราะว่ามันมากกว่า48เนี่ยขึ้นไปสเต็ปเดียวนะครับอ่ะก็เลือก125คูณ75คูณน้ำหนักมันฮะ 11.73 กิโลกรัมต่อเมตรได้หน้าตัดมาแล้วทีนี้ก็ต้องไปเช็คว่ามันรับแรงเฉือนได้หรือไม่นะมันขึ้นอยู่กับสมการที่ใช้อีกครั้งนะฮะจะใช้ตัวถ้าไม่บ่งบอกอะไรออกมานะฮะไอ้ตรงนี้เราสามารถหาเทาแม็กโดยใช้ V Max หารด้วย A เว็บได้นะครับแต่ถ้าเขาไม่ระบุมาต้องหาแบบนี้ฮะถ้าหาแบบนี้ไอ้ตัวนี้รู้อยู่แล้วนะครับนะ Moment of Inertia นะครับmoment of inertia มันคือ 310.76 ซนติเมตรกำลัง4เพราะฉะนั้นจะต้องมีการแปลงหน่วยฮะนะครับ 310.76 ซนติเมตรกำลัง4จะต้องแปลงออกมาเป็นเมตรกำลัง4ซึ่งแน่นอนนะฮะ1เมตรคือ100ซนติเมตรเพราะฉะนั้นกำลัง4ก็คือ10กำลัง4ก็กลายเป็น10กำลังลบ8โอเคนะฮะความหนาฮะเปิดจากตารางนะฮะเที่ยวนี้มันหนา2ด้านนะฮะความหนาอยู่ที่4มิลนะฮะ2ด้านด้านนี้4มิลด้านนี้4มิลรวมเป็น8มิลก็เอามาใส่ไว้ที่นี่นะฮะไอตัว Q คือโมเมนต์ของพื้นที่สีแดงกับสีชมพูรอบแกนนะฮะที่ผ่านนะจุดเซนทรอยด์ของหน้าตัดก็แกน x นี่แหละนะครับพวกเรารู้ว่าจากตรงนี้นะฮะข้างบน
มีความกว้าง75มิลนะความกว้าง75มิลนะครับมันมีไอหมอความลึก125มิลเพราะ125หาร2อันนี้คือครึ่งหนึ่งโอเคนะฮะของความลึกนะ75อยู่ที่นี่นะฮะจากนั้นพวกเรารู้อีกคือหน้าตัดนี้นะฮะมีความหนา4มิลตรงเนี้ยมันคือ4มิลนะเพราะระยะไอ้สีชมพูตรงนี้เลยกลายเป็น 58.5 เอาสีแดงก่อนสีแดงคือ75นะฮะคูณกับ4อันนั้นคือพื้นที่ส่วนที่เป็นสีแดงนะเสร็จแล้วเอาสีนะอาจารย์ขอใช้สีดำดีกว่านะเอาระยะนี้นะแล้วก็วัดลงมาถึงตรงนี้นะจะกลายเป็นโมเมนต์อาร์มของพื้นที่สีแดงนะมันหาได้2อันนะเอา 58.5 บวก2หรือจะเอา6สีเหลืองฮะ 62.5 นะครับลบ2แล้วแต่ชอบฮะอันนี้คือสีแดงนะส่วนไอ้ตัวที่เป็นสีชมพูมี2ตัวนะแล้วมันก็จะหาได้จากนะครับตัวมันเอง 58.4 คูณกับความหนานะครับจากนั้นครึ่งหนึ่งของมันคือตรงนี้ก็กลายเป็น 58.4 หาร2กดเครื่องคิดเลขฮะได้ 7.04 เมกะปาสคาลน้อยกว่าทาวอะลาวเบิลผ่านครับนะครับหน้าตัดที่ใช้โอเคนะครับอันนี้เองเป็นสิ่งที่พวกเราควรที่จะต้องระมัดระวังนะถัดมาฮะนะครับถ้าเกิดเป็น build up beam อันนั้นคือคานซึ่งมีหน้าตัดประกอบนะครับเดี๋ยวเราจับสมการเดิมฮะแต่หน้าตัดประกอบอย่างที่บอกนะฮะมันอาจจะบอกมาเป็นตรงนี้ b ตรงนี้2 b หรือ 0.1 เมตรตรงนี้ h นะหรือแม้กระทั่งนะฮะไอหมอนี้นะเป็นb นะตรงนี้ 2.5 b ถ้าแบบนี้เป็นหน้าตัดไม้ทั้งแท่งถ้าแบบนี้เป็นหน้าตัดประกอบนะฮะหรือ build up section นะครับทำเหมือนเดิมฮะเชียร์เว้นแอกแกรมต้องถูกนะเพื่อที่จะหา m max ให้ได้จากนั้นใช้สมการนี้เธอจะหา b ได้ฮะถ้าเป็นไปตามรูปนี้จากนั้นก็เช็คนะฮะตัวทาว max ถ้าน้อยกว่าทาวอะลาวมันก็โอเคถ้าไม่รีดีไซน์จากนั้นอาจจะต้องไปคำนวณหานะครับตัวระยะ S ของตัวเนลนะคือตะปูนะหรือโบนะคือสลักเกลียวนะหรือบางครั้งถ้าเป็นกาวนะก็ต้องไปหาตัวหน่วยแรงเฉือนนะที่เกิดขึ้นนะซึ่งปกติก็จะเกิดขึ้นตรงรอยต่อนะครับแล้วก็เช็คโดยใช้ shear flow เท่ากับ tau max คูณกับ t และสุดท้ายฮะเรื่องของ deflection เอาล่ะให้พวกเราไปหานะฮะคานรูปนี้ฮะซิกมาลาว tau ลาวบางทีเขากำหนดให้เลยบางทีต้องมาคำนวณแบบนี้ก็ว่ากันไปนะจากนั้น shear diagram moment diagram รูปเดิมไหมรูปเดิมนะครับให้สัดส่วนกว้าง b ลึก 2b นะครับเพราะฉะนั้นจาก Vmax ทั้งทีจาก Mmax กับ Vmax นะครับเราเอา Mmax ก่อนนะฮะเพื่อที่จะไปคำนวณหาว่า B ควรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่บนหน่วยแรงดัดหน่วยแรงตั้งฉากที่ยอมให้นะครับเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้นะครับไอ้หมอนี้12ล้านนิวตันต่อตารางเมตรไอ้หมอนี้ 6,000 นิวตันเมตรนะส่วน C คือระยะที่วัดตรงนี้จะบนหรือล่างมันก็เท่ากับ b เท่ากันนะฮะอันนี้ก็ง่ายเพราะฉะนั้นเหลือ i คือ b คูณ 2b ลง 3/12 ได้ตัวนี้แทนค่าทั้งหมดออกมาได้ b เท่ากับ91เมื่อ b 91ปุ๊บความลึกของมันเป็น2เท่า182นะทีนี้ถ้าเกิดจะไปหาโดยใช้ s ก็หาได้เหมือนกันนะก็ถ้าเขาถามนะว่า section modulus นะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ใช้สมการเดิมฮะก็หาตรงนี้ออกมานะครับโอเคนะฮะแปลงหน่วยเป็นนะแล้วใช้ตารางไม้ ตรงนี้ section modulus คือ 30.51 นะก็กลับมาที่ตารางไม้เราก็เลือกอันซึ่งใหญ่กว่า
30.51 พรุ่งนี้ใช้ไม่ได้ 30.51 30.51 ไอ้หมอนี้ใช้ได้นะไอ้หมอนี้ใช้ได้นะ 30.51 นะไอ้หมอนี้ก็ใช้ได้นะไอ้หมอนี้ไอ้หมอนี้โอ้หมอนี้ใช้ได้ใหญ่แต่ใหญ่เฉยนะไอ้หมอนี้ก็ใช้ได้นะแต่อาจจะใหญ่ไปหน่อยนะอึ๊บนะตรงนี้ก็ใช้ได้ใหญ่ไปหน่อยใช้ได้ใหญ่ไปหน่อยใช้ได้ใหญ่ไปหน่อยนะเหลือ2ตัวเนี่ยนะทีนี้ถ้าเกิดเลือกตัวนี้นะก็จะได้หน้าตัดนะที่ใช้งานนะครับตามรูปนี้นะครับตามรูปนี้นะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น3คูณ10ก็เป็น30นะพื้นที่30ตารางนิ้วนะเอามาคำนวณโดยใช้หน้าตัดสุทธิจริงได้ 23.13 นะครับไอ้หมอนี้ถ้าจะใช้ได้ 25.38 นะฮะด้วยเหตุที่ไอ้หมอนี้จะเป็นคานซึ่งเบาที่สุดนะฮะเรียกว่าเบาที่สุดนะฮะเพราะว่าพื้นที่มันน้อยกว่านะก็เลยเลือกไอ้หมอนี้ขึ้นมานะครับเลือกได้2ตัวนะฮะนะครับจะเลือกตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นเราหาตัวเทาแม็กได้ไหมได้นะครับเทาแม็กจะหาได้จากสมการนี้ถ้าเขาไม่ระบุว่าเฮ้ยพวกเธอต้องหาเทาแม็กจาก V Max Q ส่วน IT นะถ้าไม่ระบุนะแบบนี้นะฮะใช้ไอ้หมอนี้ได้เลยแต่ถ้าระบุนะฮะต้องไปใช้สมการนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาล็อกเธอให้ใช้ทั้ง2แบบนะครับก็ได้ออกมาเป็น 0.498 น้อยกว่าเทาลาวอผ่านนะครับอันนี้คือเทาแม็กที่เกิดขึ้นที่เนื้อไม้ฮะนะครับมันขึ้นอยู่กับว่านะเธอจะเอาอะไรไปติดสมมุติว่ากรณีเนี้ยเธอจะเอากาวไปติดที่ไหนติดที่ตำแหน่งนี้กับติดที่ตำแหน่งนี้นะครับซึ่งเธอก็รู้ดีว่าการกระจายของสเตรสตรงนี้นะมีหน้าตาการกระจายแบบนี้เทาแม็กเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะครับอันนั้นคือตัวไม้ลับนะแต่ไอ้2จุดเนี้ยมันคือจุดที่กาวลับนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับ moment of inertia หาจากหน้าตัดที่มีอยู่ไม่ยากนะตัวที่มีปัญหาคือ Q ฮะ Q เนี่ยจะต้องหาจากพื้นที่ล่างพื้นที่บนเหมือนกันนะคำนวณได้ออกมาเท่ากันพื้นที่ที่อยู่ที่นี่นะคือตัวนี้ทีนี้ไอ้หมอนเนี่ยมัน182แต่ละแผ่นของมันเนี่ยมันเลยกลายเป็น 0.061 0.061 3แผ่นนะครับทีนี้ความกว้างตรงนี้คือ 0.061 คูณกับ 0.091 คือพื้นที่นะครับตัวโมเมนต์อาร์มจะต้องวัดจากนี่มาถึงนี่อันนี้ก็ครึ่งแผ่นไอ้นี่ก็ครึ่งแผ่นไอ้หมอนี่ก็เป็น 0.061 ฮะเพราะฉะนั้นมันคือจุด09นะจุด091แล้วก็คูณกับความลึกตรงนี้นะจุด061แล้วก็คูณกับโมเมนต์อาร์มจุด061ได้ออกมาเป็นไอตัวเทาแม็กนะเท่ากับจุด448นะครับซึ่งไอหมอนี้ต้องเอาไปซื้อกาวถ้าเธอจะไปซื้อกาวนะเธออาจจะต้องใช้ Factor of Safety เท่ากับ 3.0 นะครับเพราะฉะนั้นไอเทานะที่เธอจะต้องเอาไปซื้อก็คือ 0. ไอหมอเนี้ยนะฮะ45คูณกับ3ฮะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะไปหาจริงๆนะฮะมันมีค่าเท่ากับเท่านี้จุด45จุด45คูณกับ3เพราะว่า Factor of Safety ต้องเป็น3เพราะว่าสมมติว่าตากแดดตากฝนอันนี้เป็นต้นนะฮะตรงนี้ก็จะต้องเป็น 1.35 เมกะปาสคาลไปโฮมโปรฮะซื้อเนี่ยมาแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่นะจะทำการยึดโดยใช้โบนะยิงตลอดหน้าตัดไอแรงเฉือนที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่มีกาวมารับแต่ไอ้เนื้อเหล็กนะฮะที่อยู่ตรงนี้นะมันก็จะทำหน้าที่รับแทนเราต้องเขียนมันอยู่ในรูปของเชียร์ฟลูนะครับเอาไอ้เทาที่เราหาได้อยู่ตำแหน่งนี้จริงๆไม่ใช่เทาแม็กนะฮะเทาซึ่งอยู่ตำแหน่งเนี้ยนะฮะเอามาคูณกับนะฮะทีเราก็จะรู้ว่าไอ้หมอนเนี้ยเกิดแรงเฉือน40.74 กิโลนิวตันต่อความยาว1เมตรเราจะมาหาสเปซซิ่งของตัวน็อตที่เราจะเอามาใส่ฮะโดยที่น็อตแต่ละตัวเนี่ยรับ5กิโลนิวตันวิธีการหากระเทียบเนตรยางฮะ
40.74 เนี่ยเกิดใน 1,000 มิลเรามีอยู่5กิโลนิวตันต่อน็อต1ตัวก็หาเลยครับนะมันก็จะต้องมีระยะนะครับไม่เกินจุด122เมตรนะครับหรือ122มิลลิเมตรนะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะเวลาคนงานทำมันคงทำยากนะก็พยายามปรับมันให้เป็นตัวเลขลงตัวหน่อยแต่นั่นเขาไม่บอกว่าไม่ต้องปรับนะก็ตอบแบบนี้122นะแต่เวลาไปใช้งานจริงนะอาจจะตอบมันทุก120มิลหรือตอบมันทุก100มิลนะฮะเพื่อความชัวร์นะครับแล้วก็ไปหา deflection deflection เลยกลายเป็นโจทย์ข้อถัดไปฮะ deflection ของ static creek determinate beam นะอย่างที่อาจารย์เคยให้ดูก่อนหน้านี้เราจะต้องใช้ principle ofSuperposition แล้วก็ตารางฮะเพราะการใช้ตารางเลยสำคัญฮะว่าใช้เป็นไหมนะจากโจทย์ที่ให้มาทำการแยกนะโดยคานที่พวกเราทำการแยกมันก็จะเป็นคานซึ่งอยู่ใน deflection table จากนั้นเมื่อได้คานแต่ละอันอันนี้คือกระบวนการในการใช้นะตัว deflection table โดยการแทนค่าต่างๆที่โจทย์เขาให้มาลงในสมการที่เราอ่านจาก deflection table นะสิ่งหนึ่งที่ฝากไว้คือถ้าคานมันสมมาตรอาจารย์พูดไปแล้วนะฮะ maximum deflection จะเกิดขึ้นที่กลางคานแต่ถ้าคานไม่สมมาตรเขาอาจจะให้เราหานะค่า deflection ที่ครึ่งหนึ่งของคานก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่จุดสูงสุดนะฮะไม่จำเป็นนะจากนั้นก็เอาแต่ละอันมารวมกันเมื่อมารวมกันแล้วเราพบว่าตัว V max ของเรามากกว่า V allow ซึ่งอาจจะเป็น L ส่วน240หรือ L ส่วน360ถ้ามีผนังก็ต้องออกแบบใหม่เราก็รีดีไซน์คานใหม่ซึ่งคานมันใหญ่ขึ้นโอเคนะฮะเอาล่ะนะครับอันนี้เรียกว่าการออกแบบคานโดยใช้ความแกร่งนะฮะที่ต้านทานต่อ deflection ในการออกแบบนะครับส่วนตารางพูดไว้แล้วนะครับเราเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ตำแหน่งนะฮะที่พอดไปทางนี้คือ x นะครับและไอตัว elastic curve นะฮะก็คือเส้นโค้งของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่เกิดนะครับอาจารย์เน้นนะฮะเขาอาจจะบอกทั้ง slope deflection นะแล้วก็สมการมาให้หรือเขาไม่บอกไอนี่บอกแต่เส้นโค้งการโก่งตัวนะเราสามารถหาสโลปได้จากการนำสมการนี้มาทำการดิฟเทียบกับ x โอเคนะฮะและการใช้สมการนี้สิ่งที่สำคัญคือมันมีกรอบการใช้งานนะฮะถ้าเกิดรูปนี้ง่ายเพราะว่ามันใช้ได้ตลอดนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นรูปนี้มันถูกแบ่งออกเป็น2อันนะนี่คือส่วนแรกนะฮะเราเอาคานมาก็ได้นะฮะกดดูฮะรูปแรกเนี่ยมันโค้งทั้งอันแต่รูปที่2เวลากดเนี่ยมันโค้งแค่ครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังเนี่ยมันเป็นเส้นตรงเพราะว่ามันไม่มีโมเมนต์มากระทำนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นในส่วนที่2ตรงนี้นะมันก็เป็นเส้นตรงนะฮะแล้วก็หาได้จากสมการนี้อันนี้ขอบเขตของการใช้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับนะครับและอีกครั้งนึงนะฮะเธอควรที่จะหาสโลปแต่ละช่วงได้โดยการใช้สมการ dv by dx เท่ากับลบแต่มันอยู่อันนี้เรียกว่าคานยื่นนะถ้าเป็นคาน simple beam จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เช่นเดียวกันฮะดูขอบเขตการใช้งานให้ชัดเจนนะว่าขอบเขตเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นโน้ตที่อาจารย์ฝากไว้นะฮะการพอดนะฮะอยู่บนแกน x แล้วก็ v นะไอเครื่องหมายลบตรงนี้แสดงว่ามันพุ่งลงนะสโลปและ deflection สำหรับจุดต่างๆสามารถคำนวณได้โดยการแทนตำแหน่งของจุดดังกล่าวลงไปในสมการสโลปหรือสมการ deflection แล้วแต่กรณีนะฮะจากนั้นสมการมีกรอบการใช้งานที่ชัดเจนรูปนี้ใช้ได้เฉพาะจาก0ถึง a ส่วนข้างหลังไม่มีสมการใช้นะฮะเพราะไม่มีการคำนวณได้นะฮะจากนั้นนะครับสโลปสามารถหาได้โดยการ d นะฮะ v by dx
ท่ากับสโลปนะครับแล้วก็บางครั้งก็บอกมาให้ตรงนี้หาได้ไหมนะหาได้นะฮะตามนี้อาจารย์มีเวลาแล้วนะฮะอาจารย์ขออนุญาตนะฮะตรงนี้ Vmax คานสมมาตรเกิดขึ้นที่ตรงกลางนะฮะตรงกลางนะฮะตรงกลางนะครับอันนี้ง่าย Vmax นะฮะเกิดขึ้นที่ตรงกลางนะตรงนี้ Vmax นะ Vmax เท่ากับ V ที่ x เท่ากับ l ส่วน2แทนค่า x เท่ากับ l ส่วน2ลงในสมการนี้ก็ได้สมการนี้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นไอ้หมอนี้ยากกว่าฮะนะตัวนี้ก็จะมีสมการที่ให้เราใช้อยู่2อันนะตรงนี้คือสมการในรูปนี้อีกอันหนึ่งข้างหลังเนื่องจากแรงกระทำเนี่ยมันกระทำอยู่ตรงโซนด้านซ้ายมือเพราะฉะนั้น Vmax เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ประมาณตรงนี้นะซึ่งตำแหน่งตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราไม่รู้นะแต่สิ่งที่สำคัญของการเกิดค่า Vmax นั้นคือที่ตำแหน่งเนี้ยนะ dv by dx เท่ากับ0เหมือนกับตรงเนี้ยนะฮะนะฮะตรงเนี้ยนะฮะ dv by dx หรือ slope เนี่ยเท่ากับ0นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็เลยเอาสมการเนี้ยมาทำการดิฟแล้วจับมันเท่ากับ0แก้สมการหา x ครับก็เลยได้ x เท่ากับเนี่ยเท่านี้เมื่อได้ x เท่ากับเท่านี้เอา x แทนค่ากลับไปในสมการนี้นะเธอก็จะได้คำตอบออกมาที่นี่โอเคนะซึ่งแน่นอนนะฮะมันสามารถเปรียบเทียบได้โดยการแทน x เท่ากับ l ส่วน2ได้ไอ้หมอนี้ออกมาซึ่งลองเปรียบเทียบกันดูนะฮะมันแตกต่างกันนิดเดียวนะครับเอาละนะครับก็จะได้ตรงนี้ออกมาเป็น Vmax นะฮะทีนี้มาดูรูปนี้รูปนี้สามารถแยกนะตามสภาวะเนี่ยออกมาเป็นตัวที่1เนี่ยมันโดนกระทําด้วยนี่แรงแบบนี้บวกกับอีกตัวหนึ่งนะโดนกระทําด้วยแรงกระจายแบบนี้นะซึ่งทั้ง2อันนะจะต้องเอาตาราง deflection มาใช้กําหนด WP moment of inertia แล้วก็ไอ้หมอนี่มาให้นะนะจริงๆก็ควรกำหนด y bar มาให้ด้วยนะฮะนะครับแยกออกเป็น2กรณีที่ไอ้2กรณีที่ได้ออกมานะครับกรณีที่เรามีตารางนะเรามีตารางอยู่ในรูปนี้ซึ่งไอ้รูปนี้กับรูปเนี้ยมันก็ไม่เก็ตอะลองกันนะครับอีกอันหนึ่งนะครับเรากำลังหา deflection ที่จุดกึ่งกลางใช่ไหมฮะนะครับนั่นหมายความว่าเราหา deflectionที่เกิดขึ้นที่ตำแหน่งนี้ขณะที่ตรงเนี้ยเราหา deflection ที่เกิดขึ้นที่ตำแหน่งนี้โอเคนะครับจากนั้นรูปอีกรูปหนึ่งคือรูปนี้ deflection จะเกิดขึ้นเยอะทางด้านนี้โอเคนะฮะหาที่กึ่งกลางคือหาที่นี่หมายความว่าหาตามตำแหน่งนี้ทีนี้ไม่ต้องห่วงฮะไอ้รูปเนี้ยมันสามารถที่จะเอาตรงนี้มาใช้ได้เลยมันคือการกลับด้านธรรมดาการทดลองเนี่ยพรูฟได้นะส่วนรูปนี้มันก็มีเทคนิคนิดหน่อยนะครับเอาละเรามาดูกันนะรูปนี้นะเราสามารถที่จะพลิกกลับเป็นรูปนี้ได้เราต้องการหาค่าการโก่งตัวที่ตำแหน่งเดียวกันไม่ว่าโหลดลงทางซ้ายหรือโหลดตรงทางขวานะครับเราหามันที่ตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นการโก่งตัวมันเลยเท่ากันคอนเซ็ปต์แรกนะการโกงตัวจึงเกิดขึ้นที่ L ส่วน2ถ้าเขาไม่ให้หมอนี่มาก็เอาสมการนี้มาใช้โดยใช้ x เท่ากับ L ส่วน2ก็จะได้สมการนี้ออกมาแล้วก็แทนค่าลงไป 24.7 มิลนะโอเคนะครับคานของเรายาวอยู่นะคานยาวกี่เมตรยาวต้อง8เมตรนะเพราะฉะนั้น 8,000 มิลนะลงมา 24.7 มิลนะสำหรับแรงกระจายอีกอันหนึ่งแรงกระทำเป็นจุดเรื่องเดิมฮะเราต้องการหา deflection ที่ตำแหน่งนี้ที่ x เท่ากับ l ส่วน2ไอ้รูปที่มีอยู่เนี่ยนะมันก็จะต้องหาการโก่งตัวนะแต่เราหาการโก่งตัวที่นี่เพราะฉะนั้นไอ้หมอนนี้จึงเป็น x เท่ากับ l ส่วน2นะซึ่งพูดได้จากการทดลองนะฮะเอาละถ้าเป็นเช่นนี้นะเราก็อ่านใหม่นะไอ้ส่วนที่เป็น A นะฮะวัดจากนี่มานี่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยนะฮะ
รวมกันแล้ว6เมตรเนี่ยเลยกลายเป็น A นะฮะขณะที่ไอ้ส่วนนี้นะฮะมันคือ B เพราะฉะนั้นไอ้2เมตรตรงเนี้ยนะฮะมันคือ B ส่วนตรงนี้คือ A นะฮะจากนั้นเมื่อกลับด้านทุกอย่างไอ้นี่ X นะ AB กลับด้านแทนค่าไอ้หมอนี่เป็นลบ 67.9 เอา2ตัวนี้มารวมกันกลายเป็น 92.6 92.6 ตรงนี้นะครับเลยมันเป็นยังไงนะฮะเมื่อเอามาเทียบกับ Vmax นะฮะผ่านไม่ผ่านนะครับก็ต้องมาเทียบกับตัว Vmax นะซึ่ง Vmax นะอาจจะเป็นกรณีนี้ไม่มีผนังนะ L ส่วน240นะฮะเป็น 8,000 หารด้วย240เอา 8,000 หารด้วย240ได้เท่ากับ33มิลนะเพราะฉะนั้น33มิลเพราะฉะนั้นไอ้ V L ส่วน2มากกว่าตรงนี้แสดงว่าคานของเราหน้าตัดเล็กไปนะเพราะฉะนั้น no K นะต้องรีดีไซน์มันใหม่นะครับเอาละนะครับแล้วก็มาเรื่องสุดท้ายนะฮะไวๆนะเรื่องสุดท้ายบักกลิ้งที่คุยกันไปเมื่อวานนี้มันมีสเตจการคำนวณซึ่งชัดเจนมากนะคือต้องหา R สับ X กับ R สับ Y จากนั้นต้องมาล่างฮะอันนี้ยากตรงนี้ฮะต้องไปจินตนาการให้ได้ว่า K รอบแกน X มีค่าเท่ากับเท่าไหร่กับ K รอบแกน Y เท่ากับเท่าไหร่โดยการเขียนด้านของเสาโดยการมองเข้าไปk sub x มองไปทางด้านแกน x k sub y มองไปทางด้านแกน y โอเคนะครับจากนั้นเอามาหาตัว effective sinus ratio แล้วใช้ตัวสูงกว่าหรือสูงสุดนะเอามาใช้นะครับเพราะว่าตัวสูงสุดนะเมื่อแทนลงไปในสมการแล้วจะได้ stress ต่ำสุด stress ต่ำสุดเพราะว่าเวลาโหลดจะทำใน stress มันเริ่มจาก0นะแล้วมันจะวิ่งไปสมมตินะมีตัว1เป็น10อีกตัว20นะสเต็ปมัน0 1 2 3 4 5ถึง10ปุ๊บด้านนั้นก็จะวิบัติจะไม่ไปที่20เพราะฉะนั้นเอาตัวต่ำมาทดทีตัวมากมาหารเพื่อได้ซิกมาคริติคอลนะที่เอามาใช้ในตัวต่ำกว่านะครับถ้าซิกมาคริติคอลน้อยกว่าซิกมาสับวายเสายาวนะฮะเสายาวถ้าซิกมาคริติคอลเป็นเสายาวปุ๊บเอาไอ้หมอนี่มาใช้ได้เลยแต่เมื่อไหร่ก็ช่างไม่ใช่มันจะกลายเป็นเสาสั้นเสาสั้นมันจะเกิดการวิบัติในการยิงนี่นะเพราะซิกมาแม็กกรณีนี้ต้องเป็นออปชันถ้าเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็อีฟคอสเอานะครับแล้วก็หา Pmax เท่ากับซิกมาแม็กคูณกับ A นะจะเป็นเสาสั้นหรือเสายาวนะฮะเอาเลือกมาให้ถูกนะจากนั้น P allow ก็จะกลายเป็น Pmax หารด้วย Factor of Safety ตัวอย่างเดิมฮะแต่มาพูดอีกครั้งหนึ่งให้ปลายทั้ง2เป็นฟิกทั้ง2ด้านนะและอาจารย์ขอพูดว่านะเรามีแกน2แกนแกนนี้เป็นแกน X นะแกน x คือแกนที่เราไอ้หมอนี่มาค้ำนะแกน x คือแกนนี้นะการจะหมุนรอบแกน x นะการจะหมุนรอบแกน x นะมันก็จะต้องเอาแกนเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วมีการโค้งรอบแกนนะถ้าเป็นเช่นเนี้ยนะพวกเราครับการโกงตัวที่เกิดขึ้นดูได้ไม่ยากมันจะต้องโกงออกมารอบแกน x ที่ด้านนี้เป็นฟิกนะด้านนี้เป็นฟิกนะการโกงตัวรอบแกน x เลยออกมาเป็นแบบนี้อีกอันหนึ่งเรามีการโกงตัวรอบแกน y นะซึ่งตั้งฉากกับรอบแกน x นะการโกงตัวไอ้หมอนี่มันจะไปอีกทางนึงตั้งฉากนะข้างบนเป็นฟิกนะตรงไอ้ที่นี้ทั้งหมดจะต้องเป็นพินตรงจุดที่มันค้ำนะไอ้หมอนี่ก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วก็ดีดกลับอีกด้านนึงก็จะยากหน่อยนะตรงนี้แล้วก็ดีดกลับเพราะฉะนั้นต้องวาดตรงนี้ให้ได้ครับหลักการเริ่มต้นเหมือนเดิมหา radius of gyration i sub x ให้มาแล้วหารด้วย a ติด square root นะครับ i sub y หารด้วย a ก็เป็น radius of gyration รอบแกน x และ radius of gyration รอบแกน y จากนั้นรูปที่อาจารย์ทำให้ดูนะมันก็ต้องมีความเข้าใจอันนี้คือรอบแกน x รอบแกน x เวลาเธอมองเข้าไปนะครับในแนวนี้นะครับมันก็ต้องเจอเนี่ยนะครับหน้าตัดไอ้นี่นะต้องเจอกับขอบของปีกนะต้องเจอกับขอบของปีกแล้วก็เจอเนื้อของตัวเว็บเห็นไหมฮะนะครับแล้วเธอก็จินตนาการว่าการมองเข้าไปทางไอ้หมอนี้นะครับมันก็จะต้องเกิดการ
โกงตัวนะฮะออกมาเหมือนที่อาจารย์เขียนนะฮะนะครับตรงนี้จะกลายเป็น 0.5L นะฮะขณะที่อีกด้านหนึ่งนะฮะ 0.5L นะฮะเอา 0.5L หารด้วย R sub x เท่านี้อีกด้านหนึ่งนะฮะมันก็มองเข้าไปตรงกันข้ามเมื่อเธอมองอีกด้านหนึ่งเข้าไปมองเข้าไปทางด้านนี้นะฮะมองเข้าไปทางด้านนี้มองเข้าไปทางด้านนี้เธอเจอปีกฮะนะฮะแล้วยังเจอไอ้ตัวค้ำอีกนะฮะค้ำก็ออกมาทางด้านนี้นะส่วนตรงนี้ก็กลายเป็น 0.5 คูณกับระยะ4เมตรนะได้เป็น 2.8 คูณกับตรงนี้ก็เป็นพินฟิกเป็น 0.7 ไอ้หมอนี้ฟิกเป็น 0.5 นะครับได้ตัวนี้สูงกว่าเอาตัวสูงกว่ามาใช้ฮะนะครับได้ซิกมาคริติคอลเช็คกับซิกมาสับวายฮะผ่านฮะเมื่อเป็นเช่นนั้น P คริติคอลก็เอาซิกมาคริติคอลมาคูณเท่านั้นเองนะฮะแล้วถ้าเกิดเขาต้องการเทียบกับซิกมา P ที่อยู่นิ่งก็เอาซิกสับวายคูณกับ A นะเห็นได้ว่า P คริติคอลต่ำกว่า P อยู่นิ่งนะมันเกิดการบักกิ้งก่อนนะก่อนที่จะเกิดการยิลดิ้งนะครับอ่ะถ้าเกิดต้องการหา Factor of Safety บอกว่า P ณปัจจุบันเนี่ยมีค่าเท่ากับ200เอาไปเทียบกับ P คริติคอลเมื่อกี้ Factor of Safety เป็น 2.3 นะครับเอาล่ะนะฮะถ้าเปลี่ยนโจทย์ใหม่เปลี่ยนเป็นพินนะก็มองเหมือนเดิมนะฮะพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะพวกเราก็มองเข้าไปทางด้านนี้มองเข้าไปทางด้านนี้มองเข้าไปทางด้านแกน Xมันก็จะเกิดการหมุนรอบแกน x นะเที่ยวนี้เป็นพินนะก็จะหมุนเป็นคันธนูแบบนี้นะครับและถ้าเกิดจะมองไอ้มันเป็นหมุนรอบแกน x นะฮะมองเข้าไปเมื่อกี้อีกทีนะฮะเจอขอบเจอหน้าตัดแบบนี้นะฮะอีกอันหนึ่งถ้าเธอมองเข้าไปทางแกน y มองเข้าไปทางแกน y มองเข้าไปฮะเธอจะเจอไอ้นี่นะฮะซึ่งแน่นอนเจอตัวค้ำด้วยเมื่อเจอตัวค้ำปุ๊บตรงนี้เป็นพินนะอีกด้านหนึ่งตรงนี้ก็เป็นพินเที่ยวนี้หาเหมือนเดิมฮะ r sub x r sub y เหมือนเดิมโจทย์มาแบบไหนก็ช่างนะแล้วล่างตรงนี้ถูกถ้าล่างตรงนี้ผิดจบเลยนะฮะไอ้หมอนี้โกงแบบนี้ไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วนะโกงแบบนี้เคเป็น1ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเอามาเปรียบเทียบกันนะครับก็จะได้นะตัวสูงสุดคือ 163.6 นะเที่ยวนี้จะพบว่าเมื่อเปลี่ยนจากฟิกเอ็นเป็นพินทั้งคู่นะซิกมาคริติคอลลดลงนะฮะแล้วก็ลดลงเยอะด้วยนะครับก็ซิกกีคริติคอลก็เหลือเพียงจาก430เหลือ225นะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าการยึดเสามีความสำคัญต่อพฤติกรรมของเสาและ factor of safety เที่ยวนี้ลดเหลือแค่ 1.125 นะครับยังมีอีกกรณีหนึ่งพวกเราไปศึกษาคือพินฟิกพินนะครับอ่ะสุดท้ายมีแค่นี้เองนะฮะวนอยู่แค่นี้นะฮะตัวอย่างนะฮะไอ้หมอนี้เป็นฟิกนะเนื่องจากเคเบิลไม่ยืดไม่หดเพราะฉะนั้นในทิศทางที่เกี่ยวข้องกับแกนนี้ที่เธอมองเข้าไปแล้วเธอเจอขอบนะฮะไอ้หมอนี้มันจะเกิดการหมุนนะฮะรอบฐานของมันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรูปนี้นะฮะมองเข้าไปเห็นขอบของปีกแล้วก็ตัวเว็บนะฮะตรงนี้มันจะเกิดการโก่งตัวเป็นโค้งครึ่งหนึ่งนะฮะโค้งครึ่งหนึ่งรอบตัวนี้นะโค้งหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าในแนวเคเบิลนะฮะแล้วเคเบิลมาตึงเอายางมาดึงดูก็ได้นะเวลาเอาเคเบิลมาดึงแบบนี้นะด้านข้างนะฮะด้านข้างเนี่ยมันสามารถที่จะดึงไปดึงมาได้นะแต่ในแนวแกนมันดึงไม่ได้นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าในแนวแกนของมันน่ะดึงไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้หมอนเนี่ยมันไม่เคลื่อนที่นะและไอ้หมอนเนี่ยเป็นฟิกเมื่อเธอมองเข้ามาทางด้านนี้มองเข้ามาทางด้านนี้เธอเจอปีกของมันไอ้หมอนเนี่ยจะไม่เกิดการสายนะเธอต้องการเห็นมันนะหมุนรอบแกนนี้ไอ้หมอนี่มันจะโกงแบบนี้แล้วก็ดัดจับเป็นแบบฟิกแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวสีฟ้าเนี่ยเคเลยเป็น 0.7 ไอ้ตัวสีเขียวเนี่ยมันเป็นฟรีฮะมันเลยกลายเป็น 2.0 R เหมือนเดิมฮะ R เหมือนเดิม
นะจากนั้นเข้าใจการมองเข้ามาตรงนี้เห็นปีกเห็นไหมเห็นขอบเห็นขอบขอบปีกนะแล้วก็เนื้อเว็บเนี่ยขอบปีกแล้วก็เนื้อเว็บนะการโก่งตัวนะเคเบิลทางด้านข้างนะเกิดการโก่งตัวตรงนี้ออกมาได้เรียกว่า 2.0 นะฮะนะครับอีกอันหนึ่งมองเข้ามาทางด้านนี้นะถ้ามองเข้ามาทางด้านนี้พวกเราเจออะไรเจอนี่ฮะนะฮะตัวปีกของหน้าเต่าตัวไอนะไอหมอนี้เป็นเคเบิลฮะเคลื่อนที่ไม่ได้ก็เลยเกิดการโก่งตัวระดับออกมาตามรูปนี้เพราะฉะนั้นเธอก็จะได้ตัว K เป็น 0.7 คูณกับ L หารด้วย R สับ Y เที่ยวนี้ตัวนี้เป็นตัวสูงสุดนะครับแล้วก็ทำการหาเหมือนเดิมน้อยกว่าซิกมาสับ Y เป็นลีเนียอีลาสติกเป็นลองคอลัมน์นะครับแล้วก็ P คริติคอลเท่ากับเท่านี้เอาละนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเลคเชอร์สุดท้ายของอาจารย์สิทธิชัยนะวันนี้ก็ขอจบที่นี่แล้วก็หวังว่าพวกเราสามารถทำข้อสอบกันได้ทุกคนนะก็เจอกันใหม่นะในวิชาถัดไปครับสวัสดีทุกคนครับ